คีย์บอร์ดมั้ยไอ้ยีนที่มันทุบคีย์บอร์ดอ่ะทีมกูอ่ะหัวร้อนฮาอยู่ยีนอ่ะไอ้ยีนน่ะคนฮาอยู่ไม่มาแล้วคือแม่งไอ้มิกคือมันแบ่งมาทั้งเกมไว้แล้วแม่งช็อตสุดท้ายมันไปเฟลเองหัวร้อนทุบคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเกือบพังโคตรแรงเลยอ่ะกูตกใจเลยดีเจผ้ากุ้งเขาเป็นอะไรกับเกม RV เขาชอบเล่นนะเขาก็เลยทำคลิปของเขานะเยสตรีมในไหนบ้างถ้าไม่ใช่ของกาลิน่าผมไม่เคยสตรีมที่อื่นเลยนอกจากกาลิน่าไลฟ์แล้วก็ Facebook และ Facebook ผมก็ไม่ได้สตรีมจริงจังผมแบบอยากกดก็กดอ่ะเข้ามาชวนมาด้วยจริงจริงถ้าเกิดจะเห็นผมสตรีมจริงจังก็น่าจะเป็นใน G Live เนี่ยแหละฮะแต่ถ้าเกิดมาผมเคยสตรีมแค่ครั้งเดียวเองนะกำลังออนน้ำหนักปิดไปคำพูดที่ผมพูดประจำคือเดี๋ยวว่างๆสตรีมนะปัญหาคือผมไม่ค่อยว่างนี่แหละฮะ Q0 เอ้ยแทน1 2 3 1 3 9 2 5 4 5ตัวแล้วนะมุกมาได้เลยเดี๋ยวครับไอดีเราไงไม้พร้อมเป็นไงบ้างครับชนะไปนี่ใช่ไหมซ้อมกับเวียดนามชนะ 3-0 เกมและตอนนี้กำลังจะซ้อมกับแบ็คพอลเลตป่ะใช่แล้วมาซ้อมกับทีมไทยดีกว่าตัวแล้วโอเคLet's go มีใครเคยเล่น Mobile Legend ไหมผมไม่เคยเล่นเกมมาพักคู่เฮียเกมนึงเร็วเฮียอะไรวะเห็นเฮียไปสตรีมในแคมฟ็อกทุยได้เจมเออเขาเกมแป๊บรอเจมก่อนเฮ้ยเฮียได้พักคู่เจมแล้วเฮียเฮ้ยเอาดิลุยจริงๆได้พักคู่กับเจมแม่งง่ายด้วยเจมแม่งใส่แบบกูก็แค่หาช่องเข้าเฮียเฮียเอาสาระผมเดี๋ยวจอนเติมผมบวกผมจ้อยสาระเหี้ยอะไรกูไม่มีหรอกสาระไอ้เหี้ยสาระไปที่อื่นสายอยู่ทางนี้ Let's go รอเจมแป๊บกำลังเข้าอยู่นี่ชัวร์ละเจมมันมาถูกที่ถูกเวลาจริงเลยว่ะต้องเจมถูกต้องมากมากตัดใครวะชวนทีนมุกชวนเจมดิตัดไอ้มอนเฮ้ยเอาไปโปรโมทเด้กำลังเข้าไปไอเออมาตื่นแล้วเพื่อนอุ๊ยตื่นอะไรมันเพิ่งถึงบ้านเนี่ยชวนทีเชสซี่ได้เหรอวะได้เลยมอสซี่เห็นไม้ไปอยู่ที่หนึ่งฝากเมมี่ขอบคุณที่ซีโร่นะคะ5ไลค์กูดรอปตัวเองแล้วอย่ามายุ่งกับกูเออต้องให้กูเนี่ยไอ้สัตว์เดินละหยิดละเกอร์ตี้นะครับเจมโคเยโก้ยิ่งกว่าเชไม่จริงปกติเชก็คุยกับมันสองคนแหละแต่มันจะอนุมัติช้าหน่อยอนุมัติช้าเวลาไม่พอช้าแถมไม่คิดด้วยเนี่ยต้นไม้อยู่คนเดียวเนี่ยคิดแน่นอนโอเคนะทุกคนไปมุกขึ้นไปข้างบนได้กูอยากช่วยคิดอยู่นะสมองเริ่มแล่นแล้ว User was moved to your channelโอเคมาแล้วครับ Your turn to ban Your turn to ban โอ้โหเหี้ยแม่งใส่กูเละเลยเดี๋ยวกูไปทำโพสต์ในเพจไอ้นี่ก่อนได้เพจดิกูกันนะเหี้ยพากแบนไปแบนฮีโร่ป่ะอ๋อได้เอาแต่ละมาเดี๋ยวผมจ้อแค่จังหวะบวกพอจังหวะจ้อเจียแล้วพอแบบไม่บวกเฮียก็พูดแบบสาระไปต่อเรื่อยผมจ้อแค่จังหวะบวกพอตัวสายสาระเลวลุยดิรับนี่รัวมึงพักเรือขังยาวใช่ไหมรัวแบบเละตอนนี้สำหรับทาง BF ก็แบนเป็นตัวมูระลาดไปแล้วเละชัวเละกูว่าก็ BF แบนมูลาดนะตอนนี้เบคอนกำลังเฮียเวลาจะหมดแล้วแบนสูกาไปว่ะแพนด้าน่าจะเป็นแพนด้าที่คูเป้เล่นเอาไว้บ่อยๆเนาะส่วนขีดงายได้เฟิร์สพิกนะครับจะหยิบไวโอเลตเลยหรือเปล่าเกมซ้อมน่าไม่น่าจะหยิบมั้งไวโอเลตมันเล่นเซียนอยู่แล้วอดเป็นช้างมาก่อนครับผมทาง Back Forest ก็เป็นเฟิร์สพิกที่น่าจะเป็นตัวที่1ในตัวที่น่ากลัวที่สุดในเมตาตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าดาเมจค่อนข้างเยอะและเอาตินี่เปลี่ยนเกมได้แต่ถ้าเกิดหยิบช้างตัวแรกไปสองตัวที่หลุดมาแน่นอนก็จะเป็นมาล็อกกับโอมาโอ้ยเหี้ยพูดปั๊บแม่งขึ้นเลยสัตว์อุ๊กจะไปกูก๊อตจังหวะตาหน้าไอ้แพทหน้ามันก็โดนแบนไอ้เหี้ยใช่แพทหน้าแม่งโดนเนิร์ฟเยอะอยู่ไม่ใช่โดนแบนไอ้เจมโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟโดนแบนโดนเนิร์ฟก็เหมือนโดนแบนแบนไปเลย
มันน่าจะไม่มีใครเล่นแล้วถ้าแพทนี่จังหวะเมื่อกี้กูเท่ว่ะเจมแบบก็ตัวระหว่างมาล็อกกับโอมาแม่งพุ่งขึ้นมาเจ็บเจ็บไม่ได้ปั๊มรู้สึกแบบเหมือนกับแบบมีแบบเห็นอนาคตแอสตริดว่ะแอสตริดตอนนั้นใครเล่นไว้นะแอสตริดเขาบอกว่าเขาฝึกมาแล้วงานนี้ตัวมันจะเล่นเลยหรอยักษ์สับหัวชัวไม่ตอนนี้คำถามคือ BF จะเอาแอสตริดไปเลนไหนเพราะว่าหยิบลิโป้มาแล้วหยิบช้างมาแล้วเพราะฉะนั้นออฟเลนกับเลนแครี่เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเป็น2ตัวนี้หรือช้างอาจจะไปซัพพอร์ตได้แอสตริดไปป่าได้แอสตริดไปออฟเลนได้เพราะว่าเชเล่นให้ดูแล้วคำถามคือตอนเนี้ย BF หยิบมาตอนเนี้ยแม่งโยกได้เยอะเลยนะเว้ย3ตัวเนี้ยเบคอนจะอ่านแผนเขาออกหรือเปล่า BF ถือว่าเลือกได้ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นไอตัวเลือก3ตัวนี้ออกมาเนี่ยเบคอนเลยต้องหยิบมาเป็นราสกับไอเฮียไอริเนี่ยไอริน่าจะเป็นของรีมิกใช่ปะเป็นเฮียโก้หมอดูเด็กๆนั่งฉายาให้แล้วว่ะเออคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟทั้งคู่มันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเสียช้างปั๊บคือกูต้องได้2ตัวนี้ชัวร์ใช่ใช่มึงต้องยอมเสีย1กูได้2แล้วตัวสุดท้ายหยิบมาเป็นไวโอเลตซึ่งน่าจะเป็นไวโอเลตฟาร์มป่ะถ้างั้นถ้างั้นนี่เขาเรียกฮีโร่แชมป์เลยนะเฮียถ้าเซตเนี้ยเออจริงตัวตีฟีหนาอย่างไอ้ตัวไหนเป็นโรมมิ่งมานี่เฮียจัดตัวไหนเป็นโรมมิ่งไปถึงใครฝั่งไหนฝั่งเอลไนเอลไนแอสฟิดโรมมิ่งเหรอหรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงไอ้ศาสตร์ตอนแรกกูกำลังถามเลยว่าตกลงจะเป็นแอสฟิดป่าหรือแอสฟิดออฟเลนสรุปแม่งโยนไปโรมมิ่งเอาแล้วมึงเป็นเรื่องแต่ตัวมันไม่มีสตาร์ทหนามีแค่สโลนั่นน่ะดิผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะถ้าจะเอามาเฮ้ยเจมโคเขามีสาระแล้วว่ะก็ดูจากตัวรูปเกมดาเมจมันก็ไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนโอมาที่แบบซีๆแบบปึ๊กโอกาสสตันเยอะกว่าเป็นชื่อใหม่นะเจมโก้เจมโก้เจมโก้ภาคนรกเจมโก้เนี่ยภาคนรกใบเจมโก้ใบเจมโก้ทำไมได้ยินเสียงพี่เจมส์แล้วเขินเดี๋ยวละเจมส์คงมีสมองแล้วเอาเดี๋ยวพี่โบผมจะแบนพี่โบฮัลโหลเจมส์ไปนอนแล้วฮัลโหลแล้วเขาคึกอะไรกันมาซ้อมกันตอนเที่ยงคืนฮัลโหลของเจงว่ามันเพิ่งอันนี้เสร็จเพิ่งคิวเพิ่งว่างซ้อมเสร็จเพิ่งว่างไม่คุ้นเจมส์หมดนี้ได้ดิถ้าให้ดีมิลินไปแล้วจังหวะนี้นะครับก็เป็นการเวทกันหรือเปล่าหรือแค่การจังหวะนี้นะครับว่ะไอ้เหี้ยตกลงไหนมึงแบบเรือยาวเฮ้ยรอก่อนดิเหี้ยมันต้องเป็นจังหวะรับรับรับนะจังหวะนี้นะครับงั้นมึงดูก่อนเลยเพื่อนช้างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นช้างเจ็บถึงครึ่งหลอดแต่เอ้ยบูนี้ฉันขอลิมิคได้กล่าวไว้มิลิคลิมิคกินสมัยนะตอนนี้แต่ฝั่ง BF บอกขอเฮ้ยเจ้าบูมึงเราต้องมาเป้ใส่ก่อนเรียบร้อยครับตัวใหม่ได้โดดพุ่งใส่รีมิกเข้าไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนที่ได้ไปเป็นคูเป้นะฮะบูไปใช้พันนิชอะไรนะเฮียใช้พันนิชไม่ใช่สมัยคนละเกมเดี๋ยวตบหัวแตกนี่สไตล์เจมโคจะภาคไหนก็ได้ผมจะจับกล้องไหนก็ได้เออควยหลายๆอ่ะเมียว่าบอกเฮ้ยจับกล้องญี่ปุ่นเฮ้ยเอ้ยอย่ายุ่งกับกูเอ้ยอย่ายุ่งกับกูสไตล์กูมึงหันไปถามมึงจ้างกูเมื่อไหร่สัตว์เนี่ยไอ้สัตว์เป็นใครมาสั่งกูเออสไตล์กูอย่ายุ่งกับกูของจริงของจริงแล้วผมจับกล้องผมไม่ได้จับแบบตัวผมเลื่อนแบบเหมือนคนเดียวเดี๋ยวดูเอลไนก่อนเอลไน007เอลไน007ใช่อันนี้เอลไนเอ้ยไหนบนนู่นอ่ะโดนลุ้มนู่นไม่เห็นหน่อยแอสซิดเนี่ยครับตอนนี้อัปเปอร์คัทใส่หน้าตัวใหม่ไปตัวใหม่ว่าไงจะรอดไหมแต่ตายไปแล้วเหลือลูปู้ที่มีนี่แต่ไม้ว่าไงเรียบร้อยไม้อันติหนีสกิลไปแล้วก็ได้เป็น2คิวทางฝ่ายของเบคอนและเป็น2คิวที่สำคัญด้วยครับเพราะแอสฟิดเป็นฝ่ายบุกป่าทางเบคอนเองครับจังหวะเมื่อกี้เห็นได้ว่าตัวกลางว่าไงโดนอัปเปอร์คัทใส่หน้าแล้วทุบเข้าไปกดกรีดเข้าไปตัวแข็งยังไงกีดไงว่าไงแต่เอ้ยโอ้โหโดนขัดทุบไม่ออกเมื่อกี้มันโดนขัดไปเหี้ยหรือว่ามันหยุดเองโอมาตอนนั้นเองหยุดเองเองเหรอไม่หรอกขัดดิใครจะหยุดเองมึงจะบ้าป่ะเงียบแต่ตอนนี้ยังไงข้างล่างเชอรี่บอกเอ้ยหนูขอฟันหน่อยเอ้ยช้างบอกอย่ากู้เงินใส่หน้านะมึงอย่าเจลี่บอกเอ้ยอย่าสาดน้ำใส่ฉันฉันไม่ชอบน้ำฉันเป็นไฟฉันไม่เล่นกับน้ำฮัลโหลแต่ตอนนี้ครับบอกไอ้เหี้ยมันไม่เหลือช่องว่างให้เหี้ยพูดยังไงฮัลโหลจะมาหรือเปล่าบอกก่อนนี้จะฟรีหรือไม่แต่อดีตเข้ามาแล้วสกิลเข้าไปมาหลอกโดนฟรีเรียบร้อยไม้ได้ทำการสมัยไปแล้วตัวใหม่โดนรุสกรรมแล้วตอนนี้มาหลอกได้ป่าเข้าไปมีม้าได้อันติใส่เฮ
เราเลี้ยวไปแล้วปืนก็ยังไงยังคงถอยที่กลับไปฟาร์มที่เลสแต่ยังไงเลสนี้ฉันจะขอให้ไม้มาไม้บอกเอ้ยอย่ามาเฮ้าม้าใกล้เรียบร้อยแผดเข้าไปอัพเปอร์คัตใส่หน้าเรียบร้อยไม้บอกเอ้ยเลสนี้หวานชัวเอ้ยเชบอกเอ้ยปั๊มล่างว่าไงเอาหรือเปล่าเชบอกเอ้ยโลกลับดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ฟาร์มกันต่อไปทางของเบคอนก็ได้เงินนำไปประมาณ 2,500 นะเฮีย 2,500 ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ 2,500 ที่ว่าเนี่ยมันมาจาก5คิวและ1มังกรซึ่งแน่นอนในช่วงต้นเกมเนี่ยซึ่งตัวของทางเบคอนเนี่ยหยิบมาค่อนข้างเดือดอยู่แล้วเพราะแต่ละตัวเนี่ยเบคอน5ตัวเป็นตัวที่ใช้ไอเทมไม่เยอะทั้งนั้นเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดในตัวเองอยู่และมีดาเมจพอประมาณถ้าไอเทมนำปั๊บการโถมไฟ5ต่อ5เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากของทางเบคอนทุกตัวมีท่าพุ่งมีท่าเปิดใส่อันตรายมากสำหรับแบ็คโฟเรสครับขอบคุณที่มึงโยนให้กูนะเพราะไม่งั้นกูหาช่องเข้าไม่ได้เลือกเป็นตัวเลือกเป็นตัวล้วงมากกว่าใช่เบคอนแม่งเลือกแบบตัวล้วงแบบล้วงต้นแฉะเลยอ่ะคือแบบปืนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวนะเฮียนะปืนจับจึ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 บจั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 บเลยอ่ะล้วงมึงให้แบบล้วงต้นแฉะได้เหรอไปเลยเยิ้มอ่ะแต่ยังไงข้างล่างช้างเงือกเงือกใส่กิดงายเก้งยิงเก้งยิงแต่เชฟบอกเอ้ยอย่าทำอย่างนี้ถอยไปก่อนแต่ข้างบนเหมือนจะคอบอกเอ้ยป้อมบนนี้ต้องเอาให้ได้ไม้บอกเอ้ยลุยเด็กๆข้างบนอยู่กัน4คนน่ะเด็กๆมอสเดินไปเคาะดิเรียบร้อยพุ่งเข้าไปเคาะมาร์คต่อยใส่หน้าไป1ดอกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีการป้อมเข้าลิฟเข้าแล้วไม่สนใจเพราะมังกรเล็กกำลังจะเกิดอีก5วินาทีและมังกรใหญ่อีก15การมังกรเล็กเอามังกรเสร็จแล้วก็จะไปลงไปมังกรใหญ่ใช่ผมกลับเป็นสเต็ปของเบคอนนะคุมแมปได้สวยงามถ้าเกิดมีเจมโคอยู่ในทีมจะทำอย่างนี้ได้มั้ยเจมเอ้ยผมโหดมากผมบอกเลยผมบวกเดียวผมบอกเอ้ยบวกเพื่อนบวกมังกรเกิดว่าไงมังกรเกิดว่าไงมังกรบวกเอาจังหวะนี้มังกรเกิดว่าไงเปิดลากมังกรแต่ยังไงกิดงายเหมือนเด็กเห็นเด็กหลงเด็กหลงว่าไงเด็กหลงเอ้ยอย่าทำหนูอย่าทำหมูเชบอกเอ้ยมึงมาเอามังกรก่อนมึงอย่าเพิ่งเปรี้ยวมึงมาเอามังกรก่อนเพื่อนบอกได้เลยมังกรนี่ฉันขอและยังไงข้างล่างเหมือนจะไม่มีใครเข้าไปดูมังกรตัวที่2ก็ได้เสร็จไปทางของเบคอนทามเรียบร้อยแต่ยายข้างล่างเหมือนมีประเด็นมีมาร์คมาเปิดคัทเชอรี่เรียบร้อยเชอรี่โดดกันโซนให้เพื่อนนัทแล้วก็มีมาร์คได้ต่อยถ่ายออกมานอกป้อมให้เพื่อนเก็บสกอร์กันไปอย่างสวยงามนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มาร์คโอเดนฟิตสวยสัตว์เลยมึงเห็นป่ะเอาตีอ่ะสองตัวดันออกมาโอ้ยดันออกมานอกป้อมให้เพื่อนด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เชแม่งเอาตีแบบเหงาเลยคนเหงา2017เหงาไอ้เหี้ยโอ้ยมาร์คไม่มีเอาตีเชเหมือนบอกเอ้ยโดน2ชั่วโดน2เรียบโดนแต่พื้นเต็มๆเลยเมื่อกี้มอสตันเอาแล้วยังล่างว่าไงตายว่าไม้เราจะฝืนเอาไอ้นี่ยังไงจะเอาไม้เอ้ยฮัลโหลแต่ยังเมื่อจากไม่เห็นรอเรียกมีเอ็นดูแลนนะเลยถอยไปดีกว่าใช่นอกจากมีดูแลเราเพื่อนยังซ้อนอยู่อีก4ตัวด้วยไม่ควรขอชนเผ่าหน่อยเมื่อกี้ที่หยุดดูแป๊บนึงคือไปเปิดดูแน่เลยว่ามันมีเอ็นดูแลนหรือเปล่าเฮ้ยมีมาร์คโดดเข้าถอยมาสองคนที่สเต็ปเดิมกลับมาสองเรียบร้อยและเข้าของจริงมอสเข้ามาทุบสตันไปสองเรียบร้อยนะตอนนี้มีมาร์คไอ้สัตว์เฟเกอร์ออฟอาร์โอวีได้โอ้โหเรียบร้อยรีมิกซ์โซโล่คิวรูปูไปอย่างได้สวยงามแล้วก็เวทป่าเขาหมดเรียบเกมนี้น่าจะขาดแบบยับเยินยับเยินศูนย์สิบแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะศูนย์สิบเรียบร้อยมอสเข้าไปทุบติดตันทีนึงมาเรียบอันตรายไม่น่าจะเกิดแล้วล่ะสภาพนี้หัวขาดกับเลยทีทางล่างว่าไงเชลี่อยู่กับน้ำกับไฟเจอกันว่าไงน้ำกับไฟช้างบอกขอโดดหน่อยขอโดดหน่อยเอ้ยเชบอกเอ้ยอย่ามาโดดใส่ฉันฉันจะฟาดให้ขาขาดเรียบจากการที่เกิดขึ้นโดดไม่ได้ไอ้เจมดูตอนมันโดดท่านี่ไงท่าสองมันโดดน้องมุกนี่ไงมันกระโดดจึ๋งๆอยู่เนี่ยบึ้นน่าจะบึ้นอ้าวเรียบร้อยเป็นมีมาร์คเข้ามาเก็บปืนแล้วยังไงแอสติกตัวยังไงโดนลุม2-1ไอริฟอ้าวมาร์คต่อยไม่โดนและต่อยไอริฟเรียบหัวหลุดลูกโป้บอกเอ้ยอย่าเอาบูกูไปบูกูขออย่าเก็บมูให้เพื่อนฉันแล้วยังไงเอา1-1มอสลูปู้มอสลูปู้แต่มอสบอกเอ้ยอย่ามาเยอะพี่ไม่ไหวช้างไล่รีมิกว่าไงมาร์คยังหันมาต่อยมาร์คจ้ากับอาร์ตเปอร์คัทแต่ยังไงโป๊ะเรียบร้อยเข้าหน้าแตกไปมาหลอกเอาบูไปเรียบร้อยและบานามี่หายไปครึ่งหลอดด้วยครับเพราะโดน007โซนเอาไว้ไม่สามารถเดินมาเก็บรัสได้ที่เหลือเลือกแค่นิดเดียวลูปู้ลูปู้ใครลูปู้กับมอสจัดแม่งละที3-1มอสกูเข้าเลยลุยแต่มอสแม่งเมื่อกี้แม่งยืนแทงอยู่นานเลยนะเสียดายเพื่อนไม่ยอมเอาด้วยอ้าวบานามีพยายามจะเข้ามาทำดาเมจใส่ 007X รวมถึง L9 ด้วยแต่ว่า
สูงสุดเอ็กแค่กดวินชิปก็รอดไปแค่กดตัววาร์ปกลับมา 0.7x เรียบร้อยจานจังหวะนี้อันติเข้าไปใส่เลยแล้วไงแวร์กลับมาที่เอาได้รีเซ็ตแล้วไงวิ่งขึ้นปาดขึ้นมาข้างบนแล้วยังไงเพื่อนตามมาเรียบโอมายังปาดอยู่ช้างยังโดนคือแต่ไม่ไหวทนต้านแรงอันติของไม้ไม่ไหวขาดจริงเกมนี้ขาดกว่านี้ก็เยี่ยวประมาจันแล้วอ่ะ219อ่ะไม่ไหวเดี๋ยวนะเหี้ยขานี่เปี้ยไปหมดเลยนะโอ้โหแบบยืนไม่ขึ้นเลยอ่อนแรงขานี่ยืนขึ้นมาตัวที่3ก็เสร็จไปทางของเบคอนหมายบอกเอ้ยเชป้อมล่างนี่ต้องเอาว่ะเพื่อนหมายบอกลุยเชบอกได้เลยลุยป้อม2ไปเลยเพื่อนยาวไปจะยืนไหวได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องมาโซแล้วว่าไงBF ฝั่ง BF ว่าไงจะลงปากกาหรือเปล่าแต่ไม่รู้โดนเอาปากกาไปแล้วอุ้ยสตันสวยกลับมาแต่ยังกลับไปได้มอสยังปั่นอยู่กลางวงตอนนี้ช้างก็มึงๆแต่โดนอัปเปอร์คัทเชโดนลงมาเสียบปั่นปาดเรียบตายหมดทั้งกอไผ่นะครับเมื่อกี้ดาเมจของท่าฟาดดาบของเชลลี่บวกกับท่าหมัดไฟของลาร์สตูมเดียวหายเลยใช่ไอ้เชไม่กด EQ นี่ว่ะโดนหมัดไก่นี่นี่ว่ะใช่โดนหมัดไฟอย่างเดียวเลยไม่มี EQ หมดจัดโหแต่นี่ไม่ตายไออะไรนะตัวใหม่ชื่ออะไรแอสติดเหรอแอสติดแอสติดเจมเมื่อกี้ดาเมจมันสูงจัดเลยเหรอเสียงนี่ปี๊ดเลยนะผมเสียงดังแป๊บโดนเคยแบบโดนฟาดแล้วดังเปี้ยอะไรอย่างนั้นอะเปี้ยเลี้ยวดาเมจเยอะจัดภาคธรรมดาไม่ได้ไม่แต่มึงดูหมัดไฟหอยม้ากับมันติดบูมสติ๊กติดไอ้เหี้ยนั่นน่ะตอนนี้หมัดไฟแรงมากแล้วเรียบร้อยเชลลี่เปิดเข้าไปตีป้อมปีก่อนทำเพื่อนช้างอันเตถ่ายเข้ามาอันเตแต่เชลลี่น้อยมากฟาดเข้าไปแต่ยังไงไม้ยังคงอันเตอยู่ยังคงสวัสดิ์อันเตเรียบร้อยเก็บไปได้5หรือ4 4 4ยังเหลือลาซิโออีกคนนึงลาซิโอพยายามจะบ้าน1ต่อ4ไฟเมื่อกี้เหมือนจะ4 4รีมิกยังแดดลงมาจากข้างบนแต่ยังไม่ถึงไฟเท่าไหร่เพื่อนเก็บไปแล้ว4คนลาซิโอยังไม่มีเอาติขึ้นนะใช่ช้างที่ไม่มีเอาติทำดาเมจได้น้อยมากเพราะว่าถ้าเอาติมันสำคัญสำหรับการใช้รีเซ็ตท่า2ถ้ามันมีเอาติไม่น่าจะขวาง4คนนี้ของเบคอนได้ฮะใช่ได้ยังไงป้อมนี้ไม้บอกโอ้โหไปเหลือดิโดนสกิลแรกบิ๊กมาฟันตายเลยอันติเรียบร้อยสับป้อมไปอย่างสวยงามเบคอนตามป้อมป้อมเอาเสียงเบสหน่อยเจมป้อมเรียบเจ็บคอหมดแล้วเดี๋ยวนะน้องมุกคุณจะขนาดนั้นเลยนะมุกขอให้ดูดาเมจเพื่อนดาเมจม้ากับไม้2คนนี่ล่อไปคนละมา 60,000 มีม้ากับมีไม้ไอ้สัตว์มีม้ากับมีไม้แค่มีไม้กับมีม้าจบแล้ว2คนเรียบรับแต่ดูเหมือนว่าความผิดพลาดของ L9 ครั้งเดียวที่ไปบุกป่าเขาแล้วโดนเฟิร์สบัตแม่งส่งผลอย่างแรงเสีย2ให้กับป่าอย่างนี้ไม่คุ้มชัวเสียป่าให้กับ2ไม่ได้เพราะว่าพวกสร้างเลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าแค่เป็นเพราะแอสทริดซัพพอร์ตหรือเปล่าแต่ว่าพูดตรงๆว่าความผิดพลาดเมื่อกี้ทำให้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแอสทริดซัพพอร์ตเวิร์กไม่เวิร์กจะบอกว่าเกมนี้แพ้ก็เลยบอกว่าแอสทริดซัพพอร์ตไม่เวิร์กไม่ได้คือถ้าต้นเกมเดินพลาดแล้วเป็นป่าได้คิวนี่คือหยาบจัดนะใช่เพราะป่าเนี่ยมันเลเวลนำเขาอยู่แล้ว1มี2บัฟอยู่แล้ว2แล้วถ้าเกิดมันได้เล่นเกมเนี่ยใช่มันยิ่งเงินห่างมีไอเทมดาเมจเพิ่มปั๊บจบแม่งเดินแบกทั้งเกมเหมือนที่007ทำไปเมื่อกี้สร้างห้องเลยน้องมุกให้มุกเป็นคนสร้างเหรอครับเอาเมื่อกี้ใครสร้างเขาสร้างให้เขาสร้างเออมุกสร้างอ่ะอะไรวะน่างงดิงงไปดิโดนจุกก็จะตึงๆหน่อยเอาเลขห้องมาเจมชวนแล้วเลขห้องแป๊บใจเย็นเดี๋ยวใช้ได้เลยเจมแจ้งอาชีพเฮียละเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่แล้วเฮียตกงานแต่ภาคหยาบจัดไอ้เฮียฮ่าหยาบผมไม่มีสาระบอกแล้วมีแต่ความเงาว่าไงเชอรี่ว่าไงอะไรว่าไงมึงเป็นเพื่อนมันเป็นคุยโทรศัพท์หากันเลยไหมมึงจะเรียกอยู่ได้เนี่ยฮะฮัลโหลมึงอยากรู้ว่าไงมึงทักเช็คเฟซไปเลยจังหวะนี้เชว่าไงก็ไม่ว่าไงแต่ก็ฟันสู้ไงจังหวะนี้บอกถอยดีกว่าเนี่ยได้เด็กปั้นละเฮียพี่วินซี่เคยบอกว่าเวลาพากย์เนี่ยพยายามลดคำว่าว่าไงกับจังหวะนี้เพราะว่ามันไม่ได้เฮีย
ันจะรกเป็นตัวสร้างสีสันใช่แต่ว่าถ้าเกิดมึงชอบมึงก็ทำไปเลยเพื่อนในเมื่อคาริน่าไม่ได้จ้างมึงก็ทำไปใช่เพราะเขาไม่ได้จ้างมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเลยคือถ้าไม่พูดคำว่าไงหรือเอาไงต่อเนี่ยมันคือมันไปไม่ได้เฮียคือต้องรอมันสกิลอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่เวลาภาคไงคือถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยคือเขาจะใช้เวลาภาคเพราะแบบเขาพูดไม่ทันแต่มึงเวลามึงพูดปกติมึงก็พูดไงไอสัตว์จบเละไม่ใช่คือผมจะถ้าจังหวะรัวๆผมจะแบบฮ่าๆแต่ว่าหนึ่งหนึ่งก็จะพูดธรรมดาว่าไงจังหวะแบบเหมือนล้อกันอ่ะสองคนข้างล่างจะเล่นกันยังไงประมาณนั้นมากกว่าเออจังหวะนี้ว่าไงว่าไงจะสู้หรือเปล่าเชลี่ว่าไงแล้วฝั่งนู้นว่าไงจะบวกกันหรือเปล่าเกมแล้วเย็บเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วโอเคปรับเกมนี้ทางฝั่งเบคอนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือได้แบนก่อนบ้างนะและทางแบ็คฟอร์เรสต์จะอยู่ด้านขวามือได้ตัวเลือกตัวสุดท้ายเราต้องดูกันว่าเขาจะแบนซูก้าเหมือนเดิมไหมและพูดปั๊บแม่ก็พูดขึ้นมาทันทีเลยไอสัตว์ยูโก้หมอดูส่วนทางบิ๊กคอลเลสจะแบนมูลาดเหมือนเดิมไหมเพราะมูลาดของ007แม่งไม่ไหวจริงโหดเกินจะแบนซิลหรือเปล่าหรือแบนมูลาดแต่แม่เป็นว่าเป็นมูลาดชัวร์เลยครับยังเป็นทาร่าเหรอพูดเป็นเล่นอะไรทาร่าสุดจะทนคนอย่างเชทาร่าเหรอน่าจะใช่มั้งโอ้งั้นหลุดทั้งนั่นมูลาดจริงมูลาดจริงด้วยครับเป็นช้างมาแล้วและต่อไปจะเป็นโอมากับมาหลอกอีกแบบที่ที่เฮียบอกแล้วเปล่าครับไม่ได้แต่ว่า BF อาจจะไม่ต้องการเพราะว่าเล่นซ้ำไปแล้วแย่งสิวแล้วเรสกับโอมาไม่ลัมเบอร์โอ้ยไม่ยังคงเป็นตัวเดิมว่ะมาหลอกโอมานะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่เพราะว่าพูดตรงๆว่า BF คือเล่นสองตัวนี้บ่อยมากๆแล้วซ้ายน่าจะซิวชูบลาบลาบลาที่โกงด้วยตอนนี้ใช่อยู่ด้วยกันนี่แบบปาดปาดเพราะเมื่อกี้ที่เห็นนะคือเขาพยายามจะเล่นแอสทริดซัพพอร์ตเนี่ยเพราะเหมือนกับเขาพยายามจะเอาตัวอื่นขึ้นมาเล่นเพื่อฝึกว่าเกมซ้อนเนี่ยเหมือนฮีโร่ชุดเดิมอะแต่แบบสลับฝั่งเฮียใช่เพราะว่าตอนนี้007เชอรี่แล้วก็มอสถือตัวเดิมที่ทีมตัวเองเล่นเอาไว้ยกเว้นช้างเท่านั้นช้างมอสน่าจะช้างซับตอนนี้ใช่น่าจะสถานการณ์เกมที่แล้วลาซิโอเล่นช้างออฟเลนแต่อันนี้น่าจะเป็นช้างซับโอ้ตัวหยกเป็นกิจงายกับนาโครสของเขาว่ะเอาว่ากิจงายกับนาโครสของเขาตัวแบกอันนี้น่าจะได้บวกกันแบบนวลเนียไปพี่เจมไม่ซ้อมพักหรอกครับพี่เจมเด็ดขยะไม่ดีครับบอกวันประมาณ 1,256 รอบอ่ะพูดจนคอหอยน้องคงต้องเอาหนังเสือไอ้ตัวหนังเสือขึ้นข้างบนแล้วอ่ะเฮ้ยห้องอื่นเงียบได้เดี๋ยวห้องเราห้ามเงียบแบบเรียบเฮียเล่นคอมนานๆควรใส่แว่นกันแสงสีฟ้าไหมมันก็ดีนะมันทำให้ตามันไม่ได้ป้องกันแสงแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรแต่มันทำให้ความล้าของสายตาน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อของสายตามันไม่จำเป็นต้องหดตัวเยอะจนเกินไปนะคือมันใส่แล้วสบายตาขึ้นนะผู้ประทับมนุษย์แคปไปโพสต์ในเพจนะครับในคอมเมนต์ในเพจที่แชร์ของกาลีน่าไลฟ์มาไปโพสต์แล้วเดี๋ยวซูมจากโพสต์นั้นนะเฮ้ยบานาบี้และเพรตาของเขาอะตัวเมนสวยแย่แย้วแต่แพทหน้านี้เมดโดนปรับทุกตัวนะเมตาหน้าเมดน่าจะแบบดรอปลงเยอะอยู่อาจจะเป็นแบบไฟเตอร์4ป่า1ไม่แต่มึงจะเล่นไฟเตอร์มิดเลนเหรอถามจริงก็ถ้าเมดมันแย่ขนาดนั้นผมก็เชียร์นะเฮียถ้าแบบคือไฟเตอร์อ่ะถ้าได้มังกรตัวแรกคือพิ้วเลยนะเฮียโอ้โหมาเหอะใครก็ได้อย่างน้อยต้องมีแต่ช้างก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันไงปัญหาคือถ้าเกิดมึงไม่มีเมจิกดาเมจเลยคราวนี้พวกเพียวแทงเมกาแทงอ่ะหยิบอาร์เมอร์เต็มตัวมาทำไงอ่ะใช่คือตอนนี้คือเมดแม่งโดนแบบเนิร์ฟเยอะมากอ่ะใช่คือเรื่องของสมดุลชนิดดาเมจมันสำคัญนะเว้ยมึงก็น่าจะรู้ช้างโดนเนิร์ฟถ้าช้างโดนเนิร์ฟเพต้าโดนเนิร์ฟลอเรียโดนเนิร์ฟลาโดนเนิร์ฟอีกโดนหมดอ่ะคือเมดโดนทุกตัวใช่ถ้าเมดโดนทุกตัวอย่างนี้มันอาจจะต้องหาแบบมันต้องขุดสักตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างซิลอย่างเงี้ยแม่งน่าจะเป็นตัวที่แบบสำคัญเยี่ยเลยแกแต่จังหวะนี้มาแล้วว่าเขาแบนหมดใช่แล้วถ้าซิลแบบโดนแบนแล้วมูลาดก็หลุดดิเฮียสวัสดีค่ะเอ้าว่าไงซานในอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นแบบไฟเตอร์กับแอดสู้กันแบบนัวเนียปรับเออก็จะมานัวเนียโคเคหยอกเล้ากันอ่ะได้อ้าวตานี้เป็น 007X นะครับที่จับเป็นปืน
เป็นเฟิร์นนะแล้วเชลลี่จับซิลแทนใช่เปิดมาแล้วหนึ่งหมัดแรกกิดไงก็โดนหมัดบั๊กเข้ากกหูไปก่อนเลยหนึ่งหมัดและยังไงเลสตัวนี้ดีฟอกหนูขอได้ไหมแต่มีลูปู้กันอยู่แต่ยังไม่ยอมมิกบอกเอ้ยหนึ่งหนึ่งไม้หนึ่งหนึ่งได้ไหมไงแต่ยังไม่เอาเฮ้ยมิกบอกเอาแล้วยังไงตรงกลางสามตัวไม่ไปสามว่าไงจุดนี้หยาบแบบแบบคนได้เปรียบมากแต่ได้แฟตมีมาร์คแฟตหนีเรียบร้อยรีมิกได้โดนทางลูปู้สับเข้าขาขาดไปทันทีแต่เมื่อกี้ต้องชมบานามี่เต็มๆเลยคนสวยแย่แล้วแม่งชาร์จโดน3ตัวไฟนั้นชนะเพราะบานามี่ล้วนๆเลยชาร์จเจ็บไป3ตัวเอาแล้วนะเบคอนอาจจะต้องเจอศึกหนักเมื่อกี้ใครได้คิวอ่ะเฮียคนที่ได้คิวเมื่อกี้เป็นริโป้ริโป้ฟันขาขาดหยาบเหมือนกันนะแล้วดูไอเทมริโป้ชิ้นแรกจะซื้อเป็นดาบฟาร์มต้องแต่ฝั่งเขาก็อาจจะฟาร์มช้าลงเพราะเสียเลสไปหรือเปล่าไม่เสียด้วยเป็นไม่เสียไม่เสียกินได้กินได้ได้ไปนะครับแต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ริโป้ถ้าปล่อยไว้นานๆอย่างนี้โอกาสน่ากลัวเยอะเพราะมันจะลากไม่ลงได้แต่ตรงกลางคิดว่าไงริโป้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงคือถ้าของนำปั๊บมันจะน่าเกลียดมากใช่เพราะสิ่งเดียวที่เราจะชนะริโป้ได้คือต้องแบบค่อยๆตอดมันตัวหน้าด้านอ่ะคือถ้าไปยืนฟันกับมันบ้าใช่คือถ้าสู้กับมันตรงๆยังไงก็แพ้อยู่แล้วยิ่งถ้าของมันนำถ้าเกิดแล้วตอดมันไม่เข้าด้วยก็คือจบแล้วดูดิข้างบนโอ้โหลิมิกโดนไปเกือบครึ่งหลอดแต่ข้างล่างมีไฟกันข้างล่างมีไฟกันแล้วนายขึ้นมาทุบมีมาร์คแต่ว่าไปหนึ่งโดนแดดเข้ามาปาดไปทิ้งถ้าโดนชาร์จเมื่อกี้อาจจะเจ็บมากแต่ไม้ได้ทุบเข้าไปแต่ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางแต่ยังแดดเข้ามาจะทุบมังกรเกือบแล้วเปิดมังกรไปแล้วครึ่งหลอดมังกรฟันไปสี่โดนอัปเปอร์คัตไปแต่ไม้เข้าไปมังกรเละมังกรใหญ่เรียบร้อยนาคอสโดนไม้เก็บไปแล้วก็ได้มังกรโดยมีมาร์กนะครับไม่ใช่ไม้นี่เมื่อกี้คนที่ฆ่าเป็นเชไม่หรอไม้ไม่ใช่หรอเชซิลเออไว้ซิลไอ้เชนี่หว่าใช่เมื่อกี้เชตัดสินใจดีมากเลยนะไม่เล่นปืนเออใช่เมื่อกี้เชตัดสินใจดีมากเลยนะเห็นเพื่อนๆทุกคนเห็นปะทุกคนแม่งไล่ลาซิโอหมดเลยแต่มาไอ้เชมันเลือกที่จะเข้าไปหาไอ้กิจที่ตีมังกรเหลือน้อยๆแล้วใช้อัลติใส่กิจให้กิจตายก่อนแล้วค่อยฆ่ามังกรด้วยมันไม่มีคนมาหารใช่เฮียไม่มีคนมาหารด้วยคือแบบรับคนเดียวเพราะกิจยืนอัลติไล่ใส่มังกรใช่อัลติข้อเสียของซิลเนี่ยอัลติมันแชร์ได้ถ้าเกิดศัตรูยิงใกล้ๆกันแต่ว่าพอทุกคนแม่งโซนลาซิโอออกไปแล้วไอเชหันไปหากิจทันทีแล้วกดเอาติโดนเต็มๆแล้วก็ได้เมื่อกี้เล่นดีมากเจนะครับ10ไลค์ขอบคุณพี่เจนะครับ10ไลค์เอาเจวันนี้แอดมินสาวแว่นนั่นรักนั่นรักเจบอกว่าแอดมินเอ้ยไม่ใช่เจบอกว่า FC เจมโคอ่ะเจม FC เจมโคเดี๋ยวด่าขอบคุณครับเขาพิมพ์มาบอกกูในแชทเอ้ยกันนั้นแต่ตรงข้างล่างนี้เหมือนจะโดนอันติแต่โดดหลบไปก่อนว่าไงเชลลี่โดนสับเข้าหลังเรียบร้อยหายไปก่อนไปตอนนี้คิวเท่ากัน 2-2 แล้วว่ะเจมใช่แต่ได้มังกรไปตัวนึงฝั่งของเบคอนก้าเงินนำ1เงินที่นำอยู่ตุกเกือบพันเนี่ยมาจากมังกรล้วนๆจะว่ายังไงอยู่3แล้วโซนเดินไปชนน่าจะเสียหรือไม่แต่ข้างบนเรียบร้อยได้เอาลูปูไปแต่น่าจะเสียป้อมล่างแรกไปเหมือนกันแต่ทางเบคอนบอกเฮ้ยมีมาบอกเฮ้ยไอ้บอสไม่ดีไม่ดีมั้งเรียบร้อยมีมาร์คอัปเปอร์คัทเข้าไปจะกินไงเข้ามาอันตีใส่เมื่อกี้มาร์คเสียฟิกเกอร์แล้วตายดิอย่างนี้เชมาไม่ทันแต่มอสยังคงอันตีที่จะถอยไปเชมีสิทธิ์เก็บได้อยู่เชเอาติกำลังจะขึ้นสกัดไปหนึ่งทีเชเอาติขึ้นแล้วถ้าได้วินชิฟครั้งต่อไปแล้วถึงน่าจะได้แต่ L9 น่าจะเร็วไปไม่ทันเข้ามาขัดไว้ก่อนแต่ป้อมบนนี้ว่าไงแต่คงไม่ยอมปล่อยให้เสียแต่โดนดีดเข้ามาดิมิกโดนดีดแล้วยังไงดิมิกโดนตีเรียบร้อยลูปูได้ไล่ทางของไม้อยู่ไม้กิ้งออกมาลีใช้โดนอะไรอ่ะใช้ท่าพุ่งไอ้นี่ไงเวฟท่าสองอ่ะมังกรทมินโดนหัวมังกรเออท่ามังกรดำของริโป้อ่ะใช่ตอนนี้เบคอนน่าจะตกอยู่ในภวังค์แล้วเพราะได้เสีย2เหมือนจะเสียมังกรด้วยหรือไม่ในขณะที่ฝั่งของแบ็คฟอเรสต์เหลือ5นะแต่ไม่รู้เชบอกเอ้ยมังกรนี้กูจะเอามีปัญหาอะไรไหมแต่ทางลาซิโอบอกเฮ้ยมังกรนี้มันของกูอย่ามาเอาออกไปพี่เชออกไปพี่เชหนูจะเอามังกรนี้แต่เชคอเรียกบอกว่าโดนมึงต้องมามึงต้องมาแต่เชโดนเวฟเข้าไปแล้วโดนปัดซัดติด2ตาติดแล้วกิจไงเข้ามาล้านมังกรแล้วมอสเข้ามาติดเรียบร้อยโดนของกิจไงเก็บปลายในทางในที่สุดโหเรียบเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งที่ชมคือ L9 เข้าไปสตันจังหวะที่บานามี่ชาร์จมังกรอ๋อท่ามังกรอยู่ชาร์จใส่เชใช่เมื่อกี้เชจะหลบได้แบบสบายๆอยู่แล้วL9เข้าไปหยุดจังหวะทำให้เชโดนคือไปไหนไม่ได้เลยเออบานาบี้แม่งชาร์จโดนจังหวะสำคัญหลายครั้งมากเลยแต่มีมาร์คคงยังบอกเอ้ยป้อมบนฉันเธออย่ามายุ่งใช้เอาติเพื่อฆ่าครีปเลยนะเมื่อกี้มีมาร์คอะใช้โอเดนฟีฆ่าครีปเลย
ต้องยอมเสียอันติเพื่อแลกกับป้อมนะใช่ไม่งั้นไม่งั้นไม่มีเสียป้อมแน่ไวอ่ะคือแบบคีปมาชุดนึงคือมีอันติอีกรอบนึงแล้วอ่ะว่าเกมนี้แต่การเวทข้างล่างเชอรี่โดนลุมอีกแล้วสามต่อหนึ่งเรียบร้อยเชอรี่โดนลุม3-1โดนเก็บไปคาป้อมไอ้ย่า3-8แล้วมุกโชว์เล็บทั้งวันเลยตอนนี้เบคอนติดอยู่ในผวังแล้วนะถ้าตอนนี้ทางไม้ไม่สามารถที่ดันป้อมได้ทีมของแบ็คฟอร์เรสต์ก็อาจจะสบายเพราะเป็นตัวที่ของนาคอที่สามารถสปีดพุทได้แต่ป้อมล่างของใครไม่รู้ไม่มีคนมาการกูจะเอาเกตบอกเอ้ยนี่มาหน้าที่กูเสียไปเรียบร้อยมอสบอกเอ้ยกลับไปได้แล้วมอสสายสาดน้ำไล่ไปแต่กินมาเมื่อสายแล้วก็ได้ตอนนี้แต่ตรงกลางไม่รู้อันติช็อคเข้ามาใส่ไม้ไม้โดนเวฟเรียบร้อยดับไปแต่ยังไงโดนต๊อกขาแต่ยังคงฟันอยู่แต่ก็ถอยไปได้นี่คือปัญหาใหญ่ของไวโอเลตเลยนะเวลาที่ศัตรูมีฟอนต์ไลน์หนาๆอย่างต่ำๆ2ตัวแล้วเกมนี้แม่งมีทั้ง3ตัวเนี่ยพอไวโอเลตแม่งเกมบีไฮปั๊บแล้วแม่งมีตัวที่แบบแม่งซื้อของแบบป้องกันตัวเองได้แบบชิวๆคือมันไม่ดีตรงมันมีโอมาเนี่ยแหละไอ้เหี้ยแม่งมีโอมาแม่งมีมาล็อกแม่งมีลิโป้อ่ะคือ3ตัวนี้แม่งพร้อมที่จะโดนไวโอเลตยิงอยู่แล้วกูไม่แคร์ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าฝั่งไหนมีตูล้วงปืนเจอตูล้วงเยอะๆแล้วแบบมันถ้ามันกิ้งดังแก๊กไปเนี่ยเพื่อนใส่ชัวแต่ครั้งนี้ข้างบนกำลังนัวเนียนัวเนียป้อมก็อยู่เชอรี่สับรีเซตอีกทีแล้วโดดเข้าไปใส่อันติกดปั๊บ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 สับรีเซตไปอีกทีนึงเรียบร้อยไป1ตัวและยังได้2-1ไอ้ไขไว้คนนี้ชื่ออะไรนะลูปูบอกมี1ให้2มี2ให้4ใจยังไงยังคงสับอยู่ยังคงสับอยู่3-1แต่เก็บไปได้1ฝั่งละคนไม่แล้วเป้กูเป้ไอ้เจ้าแต่ว่าเมื่อกี้เบคอนต้องใช้จำนวนคนขึ้นไปเยอะมากๆทำให้ข้างล่างแบ็คฟอร์เรสต์มีอิสระในการเล่นกูเป้ได้มังกรไปนะคนที่ได้มังกรเป็นฝั่งBF เพราะว่ามังกรตัวแรกโดนเชยแย่งไปเมื่อกี้ก็เหมือนเขาไปแหลมบนให้มาลุมแล้วก็เอามังกรฟรีแต่มังกรเล็กนี้จะเป็นของผู้ใด BF บอกเฮ้ยต้องมาชาร์จไป1ทีเรียบร้อยมาแล้วจ้าทุกสายหน้าเรียบร้อยโดนเวฟไปอีก1ทีโดนปานเตี้ยวๆๆๆๆโดดเข้ามาโซนช็อคใส่หน้าไปปานเข้ามา1ต่อ4พูดไปเล่นมีมาร์คอัปเปอร์คัทแฟดออกไปแล้วตอนนี้ช้างกระโดดบอกเอ้ยถอยก่อนไม่ไหวเชบอกเอ้ยออกกลับด่วนไอ้พวกเออถอยก่อนถอยไปตั้งหลักนะสำหรับตอนนี้แล้วตอนนี้เลนกลางเจมแต่เลนกลางตอนนี้เหมือนฝั่ง BF บอกเอ้ยต้องเอามันเล่นปืนอย่าให้มันดันป้อมเราคุมเลนให้หมดปืนจะทำอะไรไม่ได้กิจไงมีหน้าที่อย่างเดียวคือดันเลนเอาป้อมให้หมดเอาแล้วจังหวะนี้นะเบคอนได้เปียบดังป้อมไปถึง5ป้อม5ป้อมต่อ1ป้อมเท่านั้น5ป้อมต่อ1ป้อมกับและ2มังกรต่อ1มังกรด้วยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเงินไม่ได้ห่างมากตอนนี้เงินนำอยู่ที่ประมาณ 3,000 3,500 ใช่ซึ่งมีผลนิดนึงตรงที่ว่าทีมของ Back Forest เนี่ยมีตัวฟอนไลน์3ตัวเงินที่นำตรงเนี้ยมันไปกองอยู่ที่ไอ้บานาบี้ซะเยอะตัวฟอนไลน์3ตัวเนี่ยอะไรเฮียอะไรนะภาษาไลน์ล่ะภาษาไลน์ก็แบบรับขำภาษาไลน์ก็หลายตังค์อยู่เพื่อนแต่ยังไงเชอรี่ยังไงกิดไงบอก1-1ได้แต่ว่าไงรีเซตแล้วไงจะเอาเปล่าจะวัดหรือเปล่าแต่ก็คงทำได้แค่เพียงตอดกันไปจะวัดหรือเปล่าหรือจะบอกจะมาสยิดว่าอะไรบอกพี่เชอย่าทำน้องขอตีมังกรใหญ่สักแป๊บได้หรือไม่เสียบัฟฟ้าให้กับทางคูเป้ไปด้วยแล้วมีมาร์คโดนเปิดใช่มีมาร์คโดนเปิดแล้วช็อตใส่ป้อมคูเป้โดนช็อตใส่ไม้ยังไงบวกในป้อมพี่เลยถอยไปก่อนยังไงสาดน้ำใส่หน้าเรียบร้อยโดนป้อมยิงไป1โดนเวฟไปอีก1ทีแต่ก็จะเข้าเหรอลูปูตีป้อมลูปูบอกเฮ้ยกูจะเอาป้อมกูขอไอ้เมคถอยไปก่อนไอ้เมคกูจะเอาป้อมแต่ไม้บอกไม่เรียบร้อยโดนเวฟของทางเปต้าดับไปนะมิคุงแต่ข้างล่างดูซิข้างล่างบอกเฮ้ยไม่มีคนอย่างนี้ก็เสร็จพี่สิกิจไงบอกหน้าที่ผมพี่อย่ามาขาดของผมเองเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เงินห่างอยู่ที่ประมาณ 6,000 เอาจริงป่ะอย่าให้นี่นะเอลนายกับบานาบี้แม่งเล่นดีสัสอย่าให้บานาบี้จับเปต้าเชียวล่ะเอลนายก็เล่นดีเอลนายกูเป้แม่งน่ากลัวสัสเลยเกมนี้ใช่ชาร์จกระดิ่งสวยนะมึงดูสกอร์โอ้โหไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นมึงดูสกอร์กูเป้เลยเอ้ยไม่ใช่มึงดูสกอร์เอลนายดิเรียบเออ0-10เฮ้ยนั่นใช่เอลนายอ๋อเออเอลนายลาติโอเล่นไอ้นี่มาหรอก
เล่นดีมากเล่นดีมากแอลนาเกมนี้ตอนนี้ก็มาโซนที่จะเอามังกรมาเอาคองกันหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าที่กิจคือดันป้อมล่างเพื่อจะเป็นยังไงไม่สำคัญแต่ตอนนี้เข้ามาเฮ้ย1ต่อ2โดนลุมกระตุ้นปาคัทไปแต่แรดออกไปแต่สไลด์ออกไปได้แต่ตอนนี้คือการวิ่งหนีแต่ข้างบนว่าไงเหนื่อยป่ะเจมฮัลโหลข้างบนว่าไงพอแม่งเร็วใช่มึงคิดดูมึงคิดภาพตอนพวกกูพากับตอนโทรล็อกกอรี่มึงคิดดูเฮ้ยเรียบร้อยจังหวะนี้มีมาได้เข้ามาอันตีใส่หน้าแต่ช็อคเข้ามาใส่มีมาร์กโดนทุบสตันเข้าไป2ทีแต่ยังไงแฟดออกไปได้แต่ก็ยังกระโดดออกไปได้เป็นได้ลิมิกเป็นลิมิกเข้าไปได้เบต้าแต่ลิมิกก็โดนนาคอสเก็บไปได้แต่นาคอสบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรเพื่อนกูเดี๋ยวมึงโดนป้อมกลางจะเอาไว้ไหมป้อมกลางจะเอาไว้ไหมแต่ก็โดนไปครึ่งหลอดเจ็บนะตอนนี้ป้อมของเบคอนถ้าเสีย3ทางแล้วโอกาสที่จะฟื้นกับชนะก็ยากอยู่ไฟเดียวก็น่าจะจบเกมเลยได้คือตอนนี้ถ้า3ทางคือต้อง2ไฟถึงจะสามารถที่จะชนะของแบ็คฟอร์เรสได้นะเพราะป้อมแรกเขายังไม่เสียเลยแต่ยังตอนนี้ว่าไงพี่เชอย่าทำน้องกิตพี่เชอย่าทำน้องกิตแต่รีเซ็ตสกิลเชโดดไม่โดนฟาบินไม่โดนกิตบอกขอฟันดูดเลือดก่อนขอฟันดูดเลือดก่อนมอสอย่ามาทำอย่างนี้กับน้องกิตน้องกิตบอกขอหน่อยกิตรอดด้วยน้ำกิตรอดเรียบร้อยก็ได้ถอยออกไปได้แต่ว่าทำให้ได้มังกรนะจังหวะนี้ไม้ได้มังกรไปจังหวะนี้ไม้ก็ได้มังกรแต่ไม่รู้เป็นยังไงตรงกลางเหมือนจะดักกันแต่ไม่รู้อะไรกูนัวคองอยู่อย่าเพิ่งมายุ่งกับกูอย่าเพิ่งมายุ่งแต่กูแต่ทางเบคอนเห็นแล้วแต่ก็ได้ปล่อยมังกรหนีไปมีโอ้โหแซวนะว่าไงเอาไงดูมีมาร์กกระโดดอัปเปอร์คัทปล่อยหมัดไฟเข้ากกหูปลายดับไปหนึ่งแต่ไม่รู้กิจบอกเอ้ยน้องกิจบอกดูลาซิโอแต่ตรงกลางช็อคเข้ามาเหมือนจะเข้ามาคนเดียว1ต่อ4ว่าไงได้โดนทางของไม้เก็บไปแต่ดูแบบนี้ไม่ดีแล้วแบ็คฟอร์เรสเด็กหลงเกตไงเจอเด็กหลงตามแค่สามคนเจอเด็กหลงตามคนว่าไงเพื่อนมาช่วยหน่อยแต่ตอนนี้ช้างเหมือนจะตายลูกปู่บอกขอหน่อยพี่ขอฟันอย่ายืนสู้กับพี่แต่โดนทางของเชยอันติใส่หน้าแต่โดน007วิ่งหนีปานาบีไม่รอด007ได้โดนทางของเปต้าอันติยืนบวกเลยนะเพราะตอนนี้ของเปต้าแบบสุดโลกอะไรเหี้ยสุดแล้วอ่ะคือ915คือ915แม่งได้คือแม่งได้ไอเดอแดมแล้วอ่ะไอมงกุฎอ่ะคือมันได้ตัวเหี้ยอะไรก็ยืนไม่ได้แล้วหลักครบ3ชิ้นแล้วเหี้ยพร้อมที่จะแบบเป่าแบบปั๊บปั๊บขอให้พี่ได้ชาร์จขอให้แต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรเกิดไงบอกเอ้ยกูเห็นนะมิกบอกเห็นนะเอ้ามึงเห็นแล้วมึงทำไมหรือมึงจะไฟหรือมึงจะบวกมึงจะเอาหรือมึงจะยังไงมาดิจะเอาพาดันแอลนายบอกสตันดักไปก่อนเพื่อนว่าไงมาคอคองหน่อยเพื่อนคอคองหน่อยเพื่อนแต่มังกรตัวนี้มึงหายใจทางไหนวะหายใจทางเหงือกมึงต่อท่อแต่ตอนนี้เชอรี่เข้าไปอันติเข้าไปใส่นี่โดนช็อคซะเข้ามาโดนปาดโดนกิดไงสแลชฟันใส่หน้าไป1ทีแล้วเป็นทางของไม้ที่ยังโดนน้องกิดอยู่น้องกิดบอกเอ้ยอย่าทำน้องเอ้ยมิกว่าไงมิกหลงอยู่ในพุ่งท่ามกลางเด็กโหดเหล่านี้จะเอายังไงดีแต่ลูปู้บอกเอ้ยของพี่เยอะพี่ขอฟันหน่อยพี่ขอฟันหน่อยมีมาร์กบอกเฮ้ยอย่าเฮ้าพี่ต่อยแรงมากอย่าเฮ้ากับพี่ไปเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดมีมาร์กไม่ช่วยเซฟตรงนั้นไว้นี่แม่งกลัวบีเอฟแม่งบุกยันบ้านเลยนะถ้ามาร์กไม่อยู่ตรงนั้นผมว่าพังใช่เมื่อกี้มาร์กแม่งต่อยโดน3หมัดอะแบบต่อยแล้วสไลด์ออกต่อยแล้วสไลด์ออกโดน3หมัดก็ไม่แพ้เกมใช่บีเอฟแม่งไม่กล้าเข้าทำดีมาร์กเดี๋ยวเฮียมาร์กได้ยินมั้ยเนี่ยอะไรนะโอ้ยแต่ตอนนี้เหมือนเบคอนเหมือนจะฮึกขึ้นมาแล้วตอนนี้เงินตามมาห่างอยู่ประมาณ 3,000 ประมาณว่า 3,000 ในช่วงเวลาที่เริ่ม14นาทีแล้วถือว่าเริ่มดีขึ้นนะเพราะ 3,000 ในช่วงต้นเกมกับ 3,000 เหลือเกมไม่เหมือนกันนะเอาแล้วจังหวะนี้ 3-1 โอ้โหเรียบร้อยโดนเฮ้ยเขาคัมแบ็คอิสราเอลป่ะเนี่ยกัดใส่นะแล้วทางคนนั้นถ้าโดนล็อกเนี่ย1-4มี1ให้ขอมี1ให้2มีของให้4แต่ตอนนี้1-1ก็ยังจะไม่น่าไหวแต่กิจงายบอกหนูไม่รู้หน้าที่หนูคือเอาป้อมของพี่ๆทั้งหมดนะฮะนะคะวันนี้มุกจะโชว์กับหมูกับเมาส์นะแล้วก็ปลายโทรศัพท์แล้วก็เล็บดำๆของมุกอย่าไอ้เบ็กแต่ตอนนี้เบคอนบอกคอคองคองพี่ไม้เอาคองแต่เอ้ยเจอเด็กหลงไม่ลดเลยเยี่ยมดูกิจนายเอ้ยกิจบอกกิจน้องเห็นพี่กำลังเอาคองเร็วเพื่อนกำลังมาเพื่อนแต่ไม่ทันเนื่องจากตอนนี้ทางเบคอนดาเมจล่างกิจจะเอาป้อมหรือเปล่าไม่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้คลิปดันทั้งสองเลนเลยครับพี่ใหญ่ครับใช่แต่ตอนนี้คลิปของเบคอนได้ดันทั้งสองเลนนะเอาแล้ว
ก็มีปัญหาแล้วแบ็คฟอร์เรสต์แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เฮียสนใจเอาเจมไปภาคไหมเฮียไม่ไหวควบสองไมค์เลยเฮียพังเละเลยเฮียว่าเกมเดียวก็ลงไปนอนแล้วเฮ้ยคือพวกเราชอบแบบที่เรารู้จักไอ้เจมเฮียแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นฟังแม่งด่ายับอะแต่กูไม่แคร์เฮ้ยผมไม่สนนี่มันเรียบร้อยน้องกิตโดนน้องกิตมาสุดท้ายโดนด้วยว่ะอัตติใส่หน้าเข้าไปบวกอัปเปอร์คัทเข้ากกหูนอนดิ้นแดก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 อยู่ข้างเน็ตแต่ไม้บอกเฮ้ยหน้าที่ไม้มีคุยกับป้อมอย่างเดียวตอนนี้กูจะคุยกับป้อมอย่าให้คิดถึงป้อมบักเข้าไปทีเดียวครึ่งหลอดและยังไงมีเข้าไปบักอีกครึ่งหลอดแต่ยังไงช็อคเข้ามาเรียบร้อยเมตาโดนทางของซิลไปยังไงอัปเปอร์คัทใส่เข้าไปตรงนั้นโดนทุบเรียบร้อยไฟนี้สวยงามเป็นการพลิกกลับมาชนะอย่างสวยงามโอ้เกมนี้เกมนี้ทำลายขวัญกำลังใจของแบ็คฟอเรสต์มากเลยเฮียถ้ากูเป็นแบ็คฟอเรสต์กูจบเกมนี้กูแบบน้ำตาไหลเลยอะนอนเลยเกมนี้ต้องชมมีมาร์กนะมีมาร์กดักสวยมากมาร์กถ้าเกิดเกมนี้หลายๆจังหวะถ้ามาร์กทำไม่ดีเกมแม่งจบไป 2-3 รอบแล้วอะมาดูที่ดาเมจของบานาบี้นะครับทำไปทั้งหมด 3% แสนคือเกมนี้บานาบี้กับเอลไนเล่นดีมากเลยนะมากจะได้เยี่ยมผิดกับทั้งที่เบคอนนะที่5ตัวทำดาเมจเฉลี่ยใกล้กันทั้งหมดเลยไอ้มิกที่ 13% ไอ้มิกนี่หลุดไปอยู่โลกไหนมาไม่รู้ไอ้มิกหน้าตาเยอะได้ปะแต่มันเป็นตัวเลนคองนี่ทำดาเมจเยอะไม่ได้หรอกยากอยู่เป็นตัวตัดป่านมากกว่าดีดอะไรของเขาเป็นเหี้ยอะไรของมันวะสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยยังไปดูท่าเต้นของน้องเบคก่อนสร้างเลยไอ้มาร์คเริ่มง่วงอะมันดีดอะไรของมันต้องปิดห้องก่อนน่ารักว่ะ User left your channel ไปละแป๊บนึงมีหมูดำด้วยนี่เห็นอยู่หมูดำดำก็มีหัวใจอยินโซลองว่าไงครับแป๊บนึงนะขอสร้างร้านค้าลึกลับมาไปสุ่มยังเฮ้ยไหนมาอ๋อในแอลหรอในแอลยังเลยเฮียกับเจมชวนแล้วครับโอเค let's goตีไม่ได้หลุดนะมุกปิดเฉยๆใช่โอเคเดี๋ยวต่อเกมเมื่อกี้แม่งพลิกเพราะหนึ่งเหตุผลก็คือคองด้วยคองไม่ใช่ก่อนคองดีคือเกมมันเริ่มพลิกมาตั้งแต่ก่อนคองแล้วไงใช่มาร์กโดนดักเยอะไปฮีโร่เลดด้วยเฮียมาร์กยืนได้ถูกจังหวะแบบจังหวะที่มาหลอกไฟโดดเข้ามาแบบใช่มาร์กมันทำดาเมจกักให้บีเอฟไม่กล้าถูกต่อยขายคือของฝั่งนู้นมีเยอะกว่าก็จริงแต่เมื่อโดนฟรีเยอะๆแล้วมันช้ำใช่มันมีแล้วพอเพื่อนเสริมการเรียบคือตัวที่ BF เลือกมาเนี่ยก็อย่างที่พูดไว้ตั้งหลายรอบว่า3ฟอนไลน์เนี่ยวิธีการเล่นที่มันได้เปรียบแล้วเนี่ยก็คือมันต้องถมใส่ป้อมด้วยแบบด้วยเอามาล็อกกดช็อคใต้ใส่ป้อมแล้วทุกคนถมตามมาล็อกอ่ะนั่นคือวิธีการปิดเกมของพวกทีมไฟท์แบบเนี้ยแต่ว่าเกมเมื่อกี้ทำไม่ได้เพราะ1ไอทาง Back Forest มันดันเวฟเข้ามาได้ไม่ลึกพอเพราะว่าเบคอนมันพยายามเคลียร์เวฟเรื่อยๆด้วย Rust แล้วก็ด้วย Remix แล้วก็ด้วย007เกมมันไม่ยอมจบสักทีเพราะว่า BF มันดันเข้าป้อมไม่ได้พอดันเข้าป้อมไม่ได้ปั๊บมันพยายามฝืนไฟนอกป้อมพอฝืนไฟนอกป้อมปั๊บมันโดนมาร์คไขจะเริ่มหัวร้อนใช่แล้วพอมันเกิดขึ้นตรงนั้นปั๊บมันเลยเริ่มแบบเดินกระจายกันพอเดินกระจายปั๊บเบคอนแม่งแบบแม่งรู้ทันได้ไงไม่รู้อ่ะแม่งเดินไปเก็บได้มาร์คดักได้ใช่ไอจังหวะที่สำคัญคือที่มันยืน4คนตรงนั้นไปฆ่า2ตัวจากฆ่าคูเป้แล้วก็ฆ่ากินง่ายปะก็กินง่ายใช่ที่มาร์คต่อยปุ๊บแล้วไปฆ่าคูเป้ต่อนั่นคือจังหวะพลิกเกมเลยพอตรงนั้นได้รับ2ตัวแม่งได้ไอชื่ออะไรนะดัสไซเออร์ปั๊บแล้วก็เกิดเกมคือจบแล้วโดนดักไอที่โดนบวกข้างบน2เสียของบอกของนุนดราม่าลอยมาจางแต่เสียดายแทนเลยนะเพราะต้นเกมแม่งเล่นดีจริงโดยเฉพาะบานาบี้กับเอลไนแม่งเล่นดีสัตว์เลยคือเงินนำ 6,000 นี่โหคือแบบถ้าแบบปุ่มป่าแล้วแบบดันไม่ขอออกจากเลนได้3เลนนี่คือแบบสบายแล้วชิวๆแล้วอะแต่ทำไม่ได้คือเบคอนใกล้ฟังพยายามที่จะดันคีปแล้วออกมาไฟข้างนอกมากกว่าอย่าคีปเข้าป้อมคือเบคอนเล่นดีมากเลยนะเมื่อกี้ที่แบบแม่งไม่ยอมให้เขาป้อมสักทีอะเพราะถ้าเกิดมีคนแบบเอ้ยแบบรอไฟในป้อมไหมอะไรเงี้ยแบบใต้ป้อมได้เปรียบแพ้ชัว
ตอนนี้แบนไปแล้วมูลาดกับช้างเอ้าไม่แบนซูก้าแล้วเหรออ่าเปลี่ยนตัวแล้วเฮ้ยวิปส่งรถสปอร์ตมาน้องเปิร์ดไปเละวิบด้วยนะครับเดิมจังเลยคือตอนนี้เป็นการพลิกฮีโร่แบบเด็กปิดประตูมิ้นท์ให้เจมเข้าบ้านเจมบอกเจมเฮียครับผมเติมคูปองสองรอบเข้ารอบเดียวเอ้าเดี๋ยววิบโดนเนทมา20บาทรถคันนี้ให้รัสไปเลยครับให้น้องมาร์คนะเข้าบ้านมิ้นท์บอกมิ้นท์เข้าไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวอ่านแชทก่อนนะอายีนเขาบอกว่าเติมคูปอง2รอบเข้ารอบเดียวทำไงดีต้องติดต่อกาลิน่านะครับอันนี้พวกผมช่วยไม่ได้เนาะด้วยนะครับ10ไลค์วันนี้แข่ง L ชนะไหมแพ้ทีม BKT เรียบแต่ก็ไปขำๆเนาะไม่คิดมากครับผมไปหาเพื่อนอะหามากกว่า ROV ตอนนี้เมตา CC มาก่อนเบิร์ดดาเมจก็ใช่นะแต่ว่าสุดท้ายเบิร์ดดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าคนได้ถ้าเกิดเลทเกมแล้วอะเกมนี้ของการเวทมันดีนะดีแหละดีดีไอเฮียซอยแม่งโกงจัดเลยนะกันเท่าไหร่ไอเฮีย200ป่ะเยอะกว่านั้นเนี่ยดาเมจ 2,000 จริงกัน200มาดูกันว่าตอนนี้พี่ไม้จะเล่นป่าเป็นตัวอะไรนะของกันมันดีนะเฮียแต่ของตีมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะดีที่สุดก็ต้องเป็นของกันแล้วกันนะครับน้องสันเฮ้ยมันจะเป็นของพี่มาจ้อฆ่าเราเฮียอย่าหันตูดมาให้ผมเลยนะพี่ฮอปตูดของเบ็กยังว่างนะฮอปของเบ็กจ้ะเบ็กตอนนี้น่ารักตูด7ยังคงยืนยันว่าจะเล่นไวโอเลตต่อนะจากเกมที่แล้วที่ต้นเกมดูเละเทะทีเดียวไปเลือกเป็นพิกสุดท้ายเพราะว่าโดนแบนมูลาดแล้วก็โดนแย่งซิลไปทีนี้ก็เหลือแต่ไวโอเลตให้พี่เขาเล่นแล้วฮอปและตอนนี้ซิลกินไงลาซิโอเดี๋ยววอตลาซิโอเล่นวอตอ๋อสลับแล้วลาซิโอซิลโอ้ยตกใจหมดเมื่อกี้นึกว่าแม่งจะเล่นลาซิโอลาซิโอนาคอสโลแบบออฟเลนไอ้บ้าร้องต้องโอ้ยสวัสดีคนดูเกือบ 4,000 คนด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับโอ้โหเที่ยงคืนละ 4,000 กว่าคนอยู่กันพอพี่เจมเลยปะเนี่ยอยู่วันนี้อยู่กับพวกเรานะฮะเฮียโก้พี่เจมโคแล้วก็น้องเบ็กเบ็กกับซันด้วยนะตรีโมดู BF กับเบคอนซ้อมทีมกันตอนนี้สกอร์อยู่ที่ 2-0 นะเกมแรกแบ็คฟอเรสต์น่าจะเกมขาดอยู่แต่เกมที่2เนี่ยแบ็คฟอเรสต์ได้เปรียบมากๆแต่โดนพลิกกับสกอร์ 2-0 แต่ว่าชัยชนะแต่ละเกมไม่เหมือนกันเลยนะ2เกมเนี้ยกลัวนะกลัวเกม3ว่าไงเบคอนก็คงต้องดูการต่อไปนะฮะว่าต้นเกมการเกมปลายเกมจะเป็นเช่นไรแม่งยังโหลดไม่เสร็จมึงดีดแล้วไอ้เจมไอ้สัตว์ผมบอกให้รอดูไงน่ารักว่ะเบคอนน้องเบคเอาแล้วจังหวะนี้ก็ได้เริ่มเกมกันไปทีเรียบร้อยต่างคนก็น่าจะต่างกันของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนตอนเกมเมื่อกี้นะซึ่งบวกกันเนี่ยต้นเกมแต่มีเหรียญไหมนี่ไงอีเหรียญหมดไงเจ๊แล้ว3ทหารเสือว่าไงบูดี้เมื่อกี้กูไปเห็นป่ะขอได้หรือเปล่าแต่คงต้องโดนแล้วรีมิกบอกเอ้ยลูโป้กูได้ทุกบัฟลูโป้กูได้ทุกบัฟเรียบร้อยเก็บไปได้อย่างง่ายดายแต่ข้างล่างก็เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไงบาดาบี้ต้องกลับแล้วแหละเพราะต้องกลางเหมือนจะเสียเวฟฟรีเพื่อนบอกเฮ้ยกูกลางเวฟฟรีแต่ยังไงมอสกูแหลมไปเข้าป้อมโดนไถเข้ามาในป้อมปับป้อมยิงกิดไงพุ่งสแลชปาดเรียบร้อยปาดเอลนายอีกแล้วว่ะเป็นเอลนายอีกแล้วนะเอ้าแล้วยังไงมีมาร์คต่อยมาหมัดหนึ่งแล้วอัปเปอร์คัตใส่บาร์บี้ไปถึงครึ่งหลอดเมื่อกี้ต้องชมแอลนายเลยนะว่าที่มันเล่นดีจริงเลยในวันนี้แอลนายคือในจังหวะที่ว่าดีแล้วอ่ะแต่ทำให้ดีกว่าเดิมอ่ะเฮียใช่ใช่ใช่แต่007โดนเหมือนจะโดน3แต่ยังไงน้องเกตโอ้โหน้องเกตไปล้วงปากเขาบาร์บี้เลือดน้อยเสียฟิกเกอร์แต่ไม่ได้สักตัว
รีมิกเหมือนเราจะมาช้าหรือเปล่าเพื่อนบวกกัน 3-2 แต่รีมิกยังไม่ลงมาว่าไงช็อตนี้อาจจะต้องมีการคุยกันเกิดขึ้นแต่ตรงกลางนี้ต้องรีบเคลียร์คีปนะเรียกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีก10วินาทีมังกรจะเกิดได้มังกรเล็กเอ้ยจังหวะนี้บอกเอ้ยมังกรเล็กเลยทุกคนมังกรเล็กเลยมังกรเล็กมันไม่รู้มันกลับไปเลือดอยู่มังกรเล็กเชลลงไปมังกรไล่ต่อเลยแต่ว่าไงข้างล่างกิจน้องกิจบอกเอ้ยมังกรใหญ่นี่ต้องห้ามเสียมังกรเล็กได้แต่มังกรใหญ่ไม่นะทุกคนตอนนี้ก็ได้โซนมังกรใหญ่กันไปที่เรียบร้อยน้องกิจเปิดมังกรใหญ่แล้วบาดาบี้ยืนชาร์จแต่โดนไม้ยิงเข้าไปน้องกิจโดนไม้ยิงเข้าไปครึ่งหลอดบาดาบี้ดีดฟรีไปแล้วน้องกิจโดนยิงอีกมาหลอกเข้ามากลางยกสวย4-1อย่างนี้ว่าไงน้องกิจสับเรียบร้อยสกิลรีเซ็ตจำพุ่งต่อหรือเปล่าแต่ไม่มีมานะมันหมดโดนยกเข้าไปโดนต่อยอัปเปอร์คัตไปอีก1ทีดับไปเรียบร้อยคือเมื่อกี้ลาซิโอออกไม่ได้เพราะมานาหมดได้มานาเอาเรียบโอ้ยจังหวะนี้สวยมอสทุบตันสองและโดนผักออกไป2มังกรตัวนี้ก็ตกไปในมือของเบคอนเหมือนเดิมเกมนี้ดูสึกเหมือน BF น่าจะหนักเรียบร้อยโดนมอสทุบและโดนเปิดเก้งเข้ามายิงกุหลุงเข้าเบ้าตาไปเรียบเก้งกุหลุงเรียบร้อยตอนนี้สกอร์อยู่ที่3-2 Big Back Forest ฆ่า3 Back Bacon ฆ่า2แต่ฝั่งที่เงินนำเป็นฝั่งเบคอนเพราะได้มังกรใหญ่ตัวนึงนะจ๊ะและมังกรเล็กด้วยเกมนี้ก็จะหยาบๆหน่อยนะจ๊ะเกมนี้ก็จะหยาบๆหน่อยเพราะทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งเข้าทำและเสียเองทั้ง2ฝั่งใช่ก็จะตึงๆนิดนึงคือต่างคนต่างเข้าต่างคนต่างเสียผัดกันใช่ผัดกันคือตอนแรกเบคอนเข้าเบคอนเสียอยากโดนจับทำผัดไทยไหมไอ้ดูหมูเหี้ยอยากจับเบ๊กทำผัดไทยครับเบ๊กไม่ชอบกินผัดไทยขอไปเป็นเบคอนแทนได้ไหมอยากจับน้องเบ๊กทำเมียจังเลยครับอุ้ยตายแล้วเขินตายแล้วตายแล้วกิดไงว่าไงแต่เขาอยู่การสี่กิดไงถ้าเข้าไปจะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ยกไปก่อนโดนอัปเปอร์คัทไปบาดถึงต้องถอยบาดไม่มีชาร์จไปอีก2แต่ยังไงไม้บอกเฮ้ยเลสกูอย่าให้ใครเข้ามาแยมเลสพี่ขอแต่ข้างล่างเหมือนจานัวกันกิดไงเอาแล้วเชโดนักใส่หน้าสกิลรีเซ็ตแต่เชยังปาดอยู่ปาสกิลใส่รีเซ็ตอีกไม้แต่ยังไม่แต่ป้อมกลางว่าไงปาดได้ไม่ถึงบนบนเจบนบนเรียบร้อยแต่ข้างบนเหมือนจะ 2-1 กิดไงว่าไงสับทางรูปู้ตายไปแล้วและสับไปทางของมอสอีกทีเดียวแต่ไม่ได้เอ้ยรู้ไอ้ใครวะอันนี้ใครวะคูเป้ผมได้เข้าบอกว่าเฮ้ยมึงทำเพื่อนกูอย่างนี้ไม่ได้คูปต้องตามเข้าไปเตแล้วก็สละชีวิตตายหาไปด้วยก็ทำให้ตอนนี้สกิลมันเปลี่ยนชื่อมามันไม่ใช่ชื่อเดิมอ่ะเฮียกูจำได้มึงจำไม่ได้เหรอก็ไอ้เหี้ยจำไม่ได้ผมไม่ได้ค่อยดูตัวผมเลื่อนแบบหน้าจอแบบทีละหน่อยเหมือนตอนเล่นอ่ะกูก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อนแต่กูมองมินิแมปไปด้วยไงตอนนี้มีบัคต่อยไปเลสไม่มีอะไรเกิดแต่มังกรใหญ่เกิดแล้วแต่ได้เสียไปโดยทางเบคอนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมีมาติดกำแพงเมื่อกี้ติดคือกีมาพุ่งติดคือดูข้างล่างแต่ข้างล่างนี้ว่าไงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เสียไปป้อมได้ป้อมฟรีไปและตอนนี้มังกรใหญ่อยู่ในมือของเบคอนแล้วฮะใช่เบคอนได้เพราะว่าข้างบนยืนกันสองคนทางแบ็คฟอร์เรสแต่น่าจะเสียมังกรฟรีนี้ไปแต่ข้างบนเหมือนต้องเสียรีมิกไปหรือเปล่าแต่รีมิกบอกเฮ้ยกูเปิดอันเตะกูต้องสู้แต่ไม่ไหวทนแรงกดดันทั้ง2คนนี่ไม่ไหวแต่ป้อมบนว่าไงไม่มีคลิปดันน้องกิจบอกมันคลิปป่านี่พี่น้องขอได้หรือเปล่าผมอยู่มิกตายแต่ว่าเบคอนได้มังกรใหญ่ใช่มังเบคอนได้มังกรใหญ่2ตัวใช่1คนกับ1มังกรยังไงมังกรก็คุ้มกว่าเยอะน้องกิจน้องกิดโดนไล่ไปอีกฝั่งก็ได้ไปบูแทนก็ได้ครับใช่น้องกิดบอกเอ้ยไล่น้องจากเลสน้องก็มาเอาบูพี่สิอย่างนี้แต่มาร์คบอกไม่ได้แล้วโดนอัปเปอร์คัทแต่ไม่ลอยนะเนื่องจากโดนอันติเอ้ยมาจากตันโดนไล่อันติอยู่เมื่อกี้แต่ซิลจะกลับได้หรือไม่สกิลรีเซ็ตแล้วปึ๊บเรียบร้อยกลับไปแต่ไม่ได้ช็อคกูจะเอามึงต้องตายเท่านั้นแต่อ้าวยังไงเพื่อนตายแล้วมึงจะตายอีกคนหรือเปล่าแต่ไม่รู้น้องกิจบอกเอ้ยป้อมกลางป้อมกลางจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมกลางมีสุดสุดเจ็ดป้อมกลางได้หรือเปล่าอะไรนะเหี้ยว่าอะไรนะจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมกลางเพราะว่าสุดสุดเจ็ดยิงป้อมปีได้ใช่ต่อให้มีบาร์ดาบี้เคลียร์เวฟก็ไม่สำคัญไปกันเพราะมอลเล็กนะฮะสามารถกิ้งยิงได้เรื่อยคือไวโอเลตเนี่ยเป็นตัวเดียวในเกมเลยมั้งที่แม่งยิงป้อมนอกป้อมได้ตัวมันเกียนอ่ะเดี๋ยวก็มีมาอีกตัวบังนะขนูไอ้เฮียใช่เหรอใช่กดแล้วยิงไกล
หน้าจอหนึ่งอ่ะมันยิงแค่ทางหน้าจอเฮียเกียร์โกงจังวะเลยต้องมีเปน่าที่เห็นไต้หวันยิงมาเล่นกับเปน่าไงเฮียโอ้ยจังหวะนี้บาร์บี้ดิเข้ามา2โดนชาร์จไปเจ็บไป2คนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหูสวยจัดเมื่อกี้ที่บาร์บี้มันขมจริงจังวะเพต้ามันอ่ะเออมาเล่นเปต้าได้แบบโหดอ่ะโหดจริงเขาคาดว่าโหดเหมือนชำนาญในตัวนี้แบบสุดๆตัวเมนของเขาอ่ะชาร์จปั๊บดีดกลับมา2โดนเลยปั๊ดใช่แม่งจะชาร์จไม่โดนอยู่แล้วแม่งดีดกลับมาให้โดนอีกเหี้ยวัตเตอร์ฟัคแต่โดรีมิกโดน2กูรุกอยู่ข้างบนมีไม้อยู่แต่ไม้ช่วยอะไรไม่ได้แต่ตรงกลางว่าไงเทนตัวนี้มาเชคบอกขอปาดหน่อยน้องขอปาดมอสเข้ามาทุบตันเข้าไป1ทีแต่ยังเสียบโดนชาร์จเข้าไป1ทีครึ่งหลอดติวเข้ามาอันติหรือเปล่าโดนตันอยู่อันติลงไปเปิดโดนไป3ทีแต่ยังรีเซตแต่โดนยกไม่สามารถที่จะกลับได้เทนอันติเข้าไปแต่ไม้ยังคงกิ้งยิงกุลุกอยู่แต่น้องกิตว่าไงน้องกิตจะตีพี่ไม้ยิงสู้นะพี่ไม้บอกเอ้ยพี่ไม้ไม่ยอมเจ็บตัวฟรีแต่พี่ไม้ก็ยังนัวอยู่ข้างหลังป้อมแต่ก็ยังไม่ได้อะไรแต่คงกลับมาเอาในทางของมังกรหรือเปล่าแต่ไม่พี่ไม้บอกเอ้ยเมื่อกี้สงสัยนิดนึงเจมเห็นปะพี่ไม้เกิดมาเพื่อยิงป้อมเจมเมื่อกี้มึงเห็นปะที่ลาซิโอเอาตีเข้าไปอ่ะแต่ว่ากิตไงพุ่งออกอ่ะใช่เออเหมือนไม่รู้ว่ามันคุยกันพลาดหรือว่ากิตไงกดผิดไม่แน่ใจแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อกี้ลาซิโอตายฟรีเพราะว่าทีมเหมือนกับไม่ยอมเข้าไปช่วยน่าจะเข้าจากเพราะว่าลาซิโอเข้าผิดจังหวะไปแล้วเหมือนไม่ได้คุยกันอ่ะใช่เมื่อกี้ไม่ค่อยเข้าใจจังหวะนั้นเท่าไหร่ใช่น่าจะเป็นปัญหาของแบ็คฟอเรสต์ที่ต้องไปแก้กันเข้าไปแต่กิดถอยใช่จังหวะนั้นแปลกๆถ้าเล่นทีมเดียวกันแล้วคุยกันปัญหาแบบนั้นแม่งต้องแก้ให้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเกมแข่งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เบคอนเงินนำอยู่4,000ตอนเล็กนี้ก็ได้เสร็จไปทางของเบคอนแล้วยังไงต่อฮัลโหลเฮ้ยเขา4-1นะหมีแพนด้าโดนแรดเสยอัปคัตใส่หน้าไปเรียบร้อยจะเอาของหรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยต้องของแล้วรีมิบอกเฮ้ยลุยเด็กๆลุยของเลยจังหวะนี้น่าจะได้ของฟรีแต่ข้างล่างน่าจะเสียป้อมหรือเปล่าเชลลี่ต้องการป้อม2-1แต่ไม่รู้เพื่อนบอกเอ้ยยอมเสียป้อมล่างแต่ได้คองนี่ถือว่าชนะแล้วสายๆไม่เสียป้อมล่างด้วยครับแต่ไม่เสียป้อมล่างครับเบคแล้วแบ็คฟอร์เรสต์ยังคงอยู่กลางแต่เรียบร้อยโดนเปิดแลนด์โดนเปิดตามเข้าไปยันป้อม2เรียบร้อยโอ้โหมีมาสามารถที่จะต่อยสวนเก็บไปได้1คนแต่ยังไงมอสยังคงปั่นเก็บ2อยู่มอสยังคงบอกเฮ้ยอย่าโอ้ลาชันลาชันทางของเชช็อกเข้ามาปาดได้แต่มอสยังคงตามอยู่ลูปู้เข้ามาสกิล2ปล่อยมังกรกัดหัวของเปต้าหลุดออกไปเชยังคงไล่ป่าอยู่แต่ในป่ายังไงเนี่ยแพนด้าโดนแพนด้าโดนไอใส่เหรอเจมน่าจะจบแล้วตอนนี้แพนด้าโดนทางน่าจะจบแล้วคอมึงไงเฮียโอ้ซื้อหายใจไม่ทันเกือบตายเมื่อกี้ก็มึงภาคแบบนั้นมึงเป็นมนุษย์ป่ะล่ะไอ้ห่าพี่เจมหายใจทางเหงือกมึงก็ควรจะเบรกตัวเองเรียบร้อยเชลี่ช็อกเข้ามาน้องกิตเข้ามาข้างหลังแต่เอ้ยน้องกิตไม่โดนใครเลยน้องกิตกำลังโดนสโลอยู่แล้วมีทางของซิวันติเข้ามาเทนไทเข้ามาโดนปืนยิงดับไป2แล้วไงโอ้โหพาราบี้โดนปืนคิกยิงดับครึ่งหลอดเรียบร้อยโดนลิมิกเข้ามาเก็บแล้วป้อมเรียบนำเรียบเบคอนชนะไป3-0เกมสำหรับเกมนี้นะจ๊ะแบ็คฟอร์เรสต์ยังหาชัยชนะในการซ้อมครั้งนี้ไม่ได้ใช่เกม2เกือบแล้วอีกนิดแต่ L9 กับบานาบี้ว่ะคือเหมือนวันนี้ฟอร์มมันขึ้นกันเหรอวะสองคนเนี่ยเล่นดีคู่แต่เหมือนเข้าออกยังไม่แบบยังไม่ค่อยเป็นทีมเท่าไหร่ใช่ไหมเรื่องของทีมเวิร์กอะใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่ละคนฝีมือดีทุกคนเลยยอมรับเลยจังหวะอะไรเนี่ยสวยจัดเลยที่ดาเมจนะคะมันเล่นกันเก่งมากเลยนะแต่ละคนอะใช่บานาบี้28คูเป้23กิ่งไง23แต่ละคนมีสกิลเพย์แต่พอจับมารวมกันแล้วไม่สามารถดึงสกิลเพย์เข้ามาในทีมไฟได้เสียดายอ่ะเพราะแต่ละคนมันเก่งจริงๆแล้วแม่งควรจะไปได้ไกลกว่านี้ใช่มันไม่ควรจะอยู่ที่8อ่ะไอ้เหี้ยมันเก่งกันมากเลยเกมมันเป็นเกม5นะโหด5คนแต่จับมารวมกัน5คนก็ไม่สามารถที่จะเก่งได้ต้องเป็นทีมนะครับที่มันเลยจะเห็นว่าเบคอน1-1ไม่เคยชนะใครเลยอ่ะเออเหี้ยตายทั้งหมู่บ้านเลยใช่ทั้งหมู่บ้านเลยครับกระจอกฝุดแต่พอมาเล่น5-5นี่โอ้นึกว่า Power Ranger รวมล่างหุ่นยนต์ยักษ์อ่ะหุ่นยนต์ยักษ์ยัก
ว่าพี่เจมโคแม่งต้องไปเป็นโค้ชให้กับน้องกิจง่ายเดี๋ยวนะเป็นคู่จิ้นไงกิจกิจกับเจมพี่พี่ครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเบ้นด้วยนะครับขอบคุณครับดับด้วยนะครับแฮชแท็กเจมกิจน้องกิจของพี่เจมว่ะงงงิงงงงิงไอ้เหี้ยเป็นสตรีมเลยเพื่อนว่าไงวะใจเย็นเย็นกดขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดเลยมาเจมโคหัวใจหัวใจน้องกิจเดี๋ยวนายเหี้ยกิจเจมกิจว่าใช่ว่ะไปแล้วบายบายนอนแล้วบายบายเจอกันเจอกันมีคนไปแล้วเรียบไปไวมาไวแล้วเกินจบแล้วฮัมเจมกิดเจมกิดเดี๋ยวได้เด็กๆเรียบเด็กๆเล่นกูเละแล้วชัวร์ใครยังไม่ได้แคปไปโพสในเพจก็มึงคิดดูดิคือเขาเรียกคนอื่นอ่ะคูเป้ไอเจมจำชื่อไม่ได้บานาบี้แม่งเรียกผิดบ้างถูกบ้างลาซิโอแม่งเรียกสั้นๆบานาบี้เป็นบานาเอลนายแม่งเรียกเทนนาคอสแม่งเรียกน้องกิดทุกคำไม่ใช่เฮียที่ผมจะได้ชื่อเป็นภาษาไทยคนเดียวลงมานาคอสเห็นชื่ออะไรกิดไงกิดไงนาคอสกิดไงไม่ไม่จริงๆคือถ้ามึงแบบมันอยู่ในหัวใจมึงก็ไม่ต้องปฏิเสธเพื่อนเดี๋ยวได้เฮียนะมันจะเหลืองมนกันมากกว่านี้นะเฮียนะเหลืองที่ตอนนี้ไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงเพราะอยากมีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมเจมใจเย็นเย็นเฮียได้เรียเลยอะอะไรแบบนี้เรื่องขยี้นี่ขอให้บอกเลยแชทเจโก้นักขยี้เจมกิด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 ไปสองกันต่อใช่ไหมน่าพอแล้วครับวันนี้จบแค่นี้จากกันไปด้วยดูทุกคนด้วยนะจบกันไปดูด้วยซิงเกิลปลาดุกเดี๋ยว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 มึงจะร้องเพลงอีกเหรอปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกเหี้ยอะไรวะชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจอปลาดุกกำลังใกล้ตาย What the fuck สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรเกมช่วยกูด้วยคอยเตรียมฟืนและคอยเตรียมไฟกระทิงไฟและกาเป็นกังวลว่าควายจะกินก่อนเลยกินควายซะก่อน What? แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกับต้องตายด้วยกล้าด้วยปีด้วยกล้าดอชอและดอกดอกลายเป็นยำปลาดุกปูแล้วไอ้เหี้ยน่าสงสารสัตว์กูฮากูฮาไอ้คอยเตรียมฟืนแล้วคอยเตรียมไฟเหี้ยแม่งใช่สัตว์คอยเตรียมฟืนและคอยเตรียมไฟกระเทียมพริกไทยและกาทะเป็นกังวลว่าควายจะกินก็เลยกินควายซะก่อน ควายจะแย่งกินปลาดุกก็เลยกินควายก่อนครับแบกน้องเบ็กเข้าไปก่อนดีกว่า มีแชทบอกว่าไปเรียกพี่เชมา ไปเรียกพี่เชอามาเอามุกไปเก็บ มันตกใจถามมันไหมมันทำอะไรกันอยู่วะ User left your channel นั่งรอฟังเพลงมึงทุกวันเลยเบ็กเต้นน่ารักนะครับห้องนี้ไม่เคยเครียดครับขนาดแพ้อยู่ท้ายที่โหลดตารางยังไม่เครียดเลยเครียดนะเครียดเวลามีคนด่าเยอะๆมันก็จะท้อๆหน่อยครับไม่เข้าใจมาด่าเบ็กทำไมเบ็กเป็นหมูบ้าบอเต้นตามจังหวะเพลงน่ารักขอบคุณฟ้าฟี่นะครับ10ไลค์เครียดกับเสียงเจมก็พอเจมโคหายเจมโคลงไปทักทายห้องข้างล่างเบ๊กๆเต้นเบ๊กๆเต้น
channel switch ฮัลโหลฮัลโหลแบบก็เหี้ยแล้วเจอสตรีมอยู่ป่ะเนี่ยสตรีมโอเคฮัลโหลน้องเบบี้เขาไม่ได้ใช้เน็ตพี่ไม้เป็นไอดอลของน้องเบคเลยครับน้องเบคต้องส่งสัก 2-3 ตัวแล้วล่ะฟินเออดีฮะพี่ไม้อ่ะได้เลยครับพี่ไม้พี่ไม้สตรีมรอบหน้าไม่เปลี่ยนละเนี่ยนะมึนฟี่ฟี่เรียบเอาไปแบ่งพี่ไม้กับเพิ่งรู้เมื่อกี้แหละอะไรวะอะไรเชยเก็บอยู่ดีก็เดดแอร์เฉยชัดเสียหายอยู่ดีเรียกกูแล้วก็หายไปคือเหี้ยอะไรวะเดี๋ยวมีฟรีได้นี้หลายๆอย่างแต่กิบๆหน่อยไม้พูดเลยเอ้าแล้วไม่มีคนสตรีมต่อเชยไม่ได้ลงไม้ไปดึงกิจมาก็บอกแล้วกิจอยากเข้าทีมไม้เปล่าตำแหน่งลิมิกอาจจะว่างทันทีเลยกูสงสารในลิมิกสัตว์ให้มันไปเหอะวันนี้กูยอมไม่ไหวแล้วฮัลโหลมึงเบิ่นหน้าไอ้จัดอยู่ลิมิกไม้แผ่นหน้าเฟนิกเฟนิกมานะกูเห็นละเฟนิกไอ้เขียวไอ้เขียวเล่นมาทุกตัวไอ้สัตว์เขียวอะไรวะแมงก้าแมงก้าไอ้เจมส์ไปฝึกแคลรี่ด้วยเจมส์โยกกันเละนะตอนนี้ไม่ไหวว่ะไอ้มิกบึ้นว่ะซ้อมไม่ได้ดราม่ากันเปล่าไอ้ซ้อมแพ้ก็ต้องคุยกันแล้วซ้อมแพ้มันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วจากอะไรอะไรเงี้ยเบคอนก็คุยกันนะเวลาแพ้จะไล่เบคอนก็คุยกันเว้ยเยี่ยมเดียวเดียวเอาเละขนาดชนะยังด่ากันอยู่เลยชนะถ้ามันเล่นดราม่าแล้วพวกเราเรียกกันแล้วเนี่ยไอ้เฮียช็อตนั้นไม่แทงป้อมแล้วก็อยู่ก็เข้าไปตายอะไรวะไอ้มีจังหวะเนี่ยไอ้เหี้ยมอสแม่งแทงป้อมเกินจนตายไม่ถูกต้องอะไรตอนช้างอ่ะเหรอเออบอกอยู่ตีป้อมแม่งวิ่งเลยไปหมดทุกคนเลยกูไอ้เหี้ยกูเกือบด่าออกสตรีมเลยสัตว์กูแบบปิ๊กยักตัวทันมันต้องตีป้อมมันไม่ใช่บอกคนแทงก็ช็อตนั้นแทงก็ถูกแล้วจ้ะพี่เจมส์ครับตอนนั้นมีไม้สกิลอยู่คนเดียวที่เหลือไปหมดแล้วเจมส์โคพี่เจมส์พากแข่งเมื่อกี้พี่เจมส์เรียกกิจไงว่าน้องกิจทุกครั้งเลยครับนักกิจนักกิจเขาแฮชแท็กเจมกิจกันในเย่เป็นคู่จิ้นใหม่เดี๋ยวนะพี่เจมเรียกน้องกิจขอนะพี่ไม้น้องกิจขอน้องกิจนู่นนี่นั่นน้องกิจน้องกิจน้องกิจเออพี่เชยอย่าฆ่าน้องกิจเลยนะขออะไรเย่แบบเดี๋ยวแล้วที่เย่กว่านั้นคือนอกจากกิจงานแล้วที่เหลือแม่งจำชื่อไม่ได้ทุกคนเลยเย่แม่งนั่งกิจชื่อคูเป้แบบเกือบนาทีอะไอ้เย่แพนด้านี่ใครวะเจ๊แพนด้านี่ไข่วะซีซีซีนี่ไข่วะแต่แบบกิจงานที่แบบทุกคำอ่ะน้องกิจน้องกิจมอสที่โดนเฟิร์สทุกเกมแล้วเราเนี่ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยถ่ายเข้าป้อมเหมือนกันนะครับโดนถ่ายเข้าป้อมอย่ามึงก็รู้ไอ้มอสกูอ่ะโดนมาเยอะแล้วไอ้สัสกูก็วิ่งหน้าจะเล่นตาตายเดี๋ยวกูตำแหน่งโดมิงแม่งต้องโดนเฮียชอบเดินไปกาวอ่ะเฮียมาปิดไปแล้วดีกว่าจบละกินข้าวมั้งกูว่าจะไปกินข้าวอ๋อมันไปหาข้าวกินใช่มั้ยล่ะก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนังแหมชวนใครหรอตอบเพลงเฮียชวนใครหรอใช่คนที่กูไปส่งอันนี้ว่ะตัวนึงไม่ได้กินไอ้มิกเอ๋อเลยอีกตัวนึงเป็นอะไรไม่พูดจ้าพักก่อนมิกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่มิกครับว่าไงเบคอยู่ข้างมิกเสมอนะครับหันตูดให้เลยนี่ๆ นี่เห็นตูดเบคไหมเฮ้ยไปแล้วนะตูดไม่เป็นตัวใหม่อ่ะเจอกันตูดเบคน่ารักมั้ยโอเคโอเคมุกโอเคเฮ้ยแล้วตูดกอดตูดกูดูเลใหม่ดิโอเคดูเลใหม่ดิอยากเป็นข้าวอยากโดนพี่มอสกินว่ะมุกทำอะไรนะตูดเบคเลยแล้วมึงทำอะไรมึงไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ได้หรอตูดเบคออกจะน่ารักเอ้ยไอ้เหี้ยแฮชแท็กน้องกิจของพี่เจมเฮ้ยจานจะทำอย่างนี้ไม่ได้จาน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 กูสบายใจกูไม่รู้ว่ากูสบายใจให้มิกอย่างนี้มิกมันเล่นอะไรก็ไม่รู้มิกครับปวดหัวแล้วเนี่ยใช่อัพเฟซแล้วอ่ะแฮชแท็กน้องกิจของพี่เจมถ้าพี่มิกเล่นไม่ดีอีกเบ๊กจะจับพี่มิกยัดตูดเบ๊ก What the fuck หล่อนช็อตเดียวแล้วหล่อนทั้งเกมนี่ไม่เอาได้ไหมไอ้ตัด
เอี้ยไม่กลับมาด้วยนะไอ้เหี้ยไปยาวเลยว่าอยู่ดีๆน้องเป็กๆก็จะเริ่มมีปีกงอกอ่ะเงินกู 4,000 จะบินได้แล้วเหี้ยเป็นไงเจอพี่เกมว่ะเกม2นี่กูแบบพากอยู่แล้วแบบ what the fuck ทำไมมันค่อยๆหลายคืนวะคือเกมคือเงิน 3,000 ที่นำอยู่แม่งค้างอยู่อย่างนั้นนะแม่งไม่ยอมแบบไม่ยอมจบได้เพราะว่าพีบๆขอบคุณพี่ต้นนะครับขอบคุณพี่ต้นนะครับนึกฮีบน่ารักเพราะว่านาขอสู้ถือไม่ได้เฮียมันโดดหนีไม่ได้เพราะโดนเอาตีไล่ตามใช่ไหมไม่คือมันสปิดไม่ได้อะนาขอที่สปิดไม่ได้ก็จบเกมมาแล้วไปไม่ดีกันเฮ็ดคือต่อให้นาขอไอเทม1ชิ้นแหละนำ1ชิ้นอะติวก็สู้ได้ผิวตัวมันเหี้ยมเข้ากันมันไม่ออกกันเว้ยถ้ามันออกกันเว้ยมึงสู้ไม่ได้แล้วเว้ยก็มันไม่ออกอ่ะนักขอทุกคนต้องไม่ออกก็นั่นแหละก็นั่นไงมันออกกันเว้ยมันก็โดนมึงยิงอีกอ่ะก็ต้องแลกกันไปนั่นแหละตามนั้นเลยอ่ะออกกันเว้ยก็โดนขี้เบ๊ะเออคือมันต้องเลือกอ่ะหัวแตกหัวแตกพวกไวโอเลตแม่งออกมายังไงว่าเป็นตัวที่กูไม่คิดจะเลือกมาเล่นเลยมึงโมโหไอ้เล่นเองเนี่ยไอ้เหี้ยนาคอนแม่งเงื่อนไขมันเยอะไปว่ะไอ้เหี้ยเอาจริงเลยไอ้มาจะโชว์นาคอนแล้วเกมเมื่อกี้แต่มันเอาไปมาจะเล่นนาคอนอยู่เกมเมื่อกี้ใช่หรอวะอ้าวเหี้ยนาคอนเนี่ยนะนาคอนพี่ไม้ของเบ๊กคือกูเห็นคำว่านาคอนปั๊บในหัวกูคือแม่งคือรีซินอะแล้วไอ้ไม้แม่งไม่ใช่คนที่เล่นรีซินอะเฮ้ยเหี้ยไม่คือมึงแต่ก่อนกูจำได้แต่ก่อนมึงเซียนรีซินมากแต่แบบแต่หลังจากนั้นมึงก็แบบกูรู้ว่ามึงเอาฝีมือของมึงที่เล่นรีซินไปเล่นตัวอื่นแล้วมันง่ายกว่าเยอะมันไม่คุ้มที่จะเล่นทำไมวะใช่แบบโง่และเก่งกว่าคือมึงเล่นตัวเก่งๆเซียนๆโง่ดิสัตว์ใช่ไหมโง่ดิเฮียกูไปเล่นตัวที่ทำร้อยแล้วได้ร้อยอยู่อ่ะทำพันแล้วได้ร้อยใช่ไหมนั่นแหละเฮียทำไป10สเต็ปไอ้เหี้ยน่าทำอยู่3สเต็ปชนะเลยนั่นคือนาคอนในสายตากูนาคอนคือนั่นคือมึงต้องลงไป200แล้วมึงได้คือมา100นึงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมันยากเกินไปอ่ะเพราะว่ายิ่งกูเป็นคนที่แบบไม่ได้กดโหดด้วยไอ้เหี้ยโหแม่งเล่นยากเกินแต่คนที่เล่นนาคอนเก่งๆมันก็เท่ไงเหมือนที่คนที่แม่งรีซินเก่งๆอ่ะต่อจัดรีซินต้องพีนัทดีเหี้ยนัดที่แพ้แล้วก็โดนแบงค์ลงมาแก้เกมให้บ่อยๆนะเรียบร้อยเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเบ๊กปิดประตูมิ้นไม่ให้เจมเข้าบ้านเจมบอกเจมเข้าบ้านไม่ได้ไม้อยู่ในบ้านเรียกมันเข้ามันก็คุยกันแหละแต่ว่าแค่อารมณ์แบบเดือดกันนะเชยอยู่ในบ้านเรียกมันเข้าบ้านมิ้นบอกมิ้นเข้าไม่ได้เพราะว่าไม้อ่ะงงจังเลยสู้ๆนะมิ้น50เบ๊กอย่าน้อยหน้าไม่มีใครอยากแพ้ใช่แพ้มันก็ต้องคุยทำยังไงให้มันเล่นดีขึ้นชนะขึ้นขอบคุณ QC โลก5ไลท์ด้วยครับยุทธปั่นเละใครคือยุทธวะยุทธที่เป็นลุงแถวประเทศเราอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะช่องจะเราจะทำจะบอลยอขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะบินไปกับช่องนี่แหละไอ้จัดแต่มีห้องเอ้ยห้องมีแต่ต่อให้ชนะอ่านไม่ออกห้องมีต่อให้ชนะหรือแพ้มีแต่คนรั่วๆอ๋อห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้เฮ้ยแต่จริงๆเบคอนเวลาแพ้มันก็เครียดกันเหมือนกันแหละจะไล่คนออกทีมแล้วสัตว์มึงยึดเอาแล้วแหละแพ้รั่วแต่ไล่ใครวะไม้ตอนที่แพ้รัวๆนะไล่ใครวะไม้เอากิดมาเกตลุยมันก็มีเครียดกันบ้างแหละนะอยู่ที่ว่าเฮ้ยมีพักมึงดูในแชทเร็วๆๆเครียดโว้ยมีคนอ่อนตอนที่แพ้เยอะๆนะเครียดโว้ยมีคนอ่อนหยาบอยู่ไอ้มาร์คแล้วไหนบอกไปแล้วไอ้สัตว์มานั่งอ่านแชทมานั่งดูสตรีมเฉยพี่มิกไม่ร้องไห้นะคะพี่มิกยังมีเบ๊ะๆอยู่ข้างๆนะไม่หรอกคือทีมทุกทีมมันก็ทะเลาะกันอะทุกคนมีแรงกดดันหมดอะใช่ก็ไม่กดดันเพิ่งไปฟังมาเลยเขาบอกว่าถ้าไม่มีความกดดันอะไรเลยอะมันจะได้ประสิทธิภาพที่ต่ำ
ต้องมีเครียดนิดนึงแต่อย่าเครียดมากจะอยู่ในจุดที่พอดีเครียดมากก็น่าจะเป็นแบบเชยอยู่อ่ะคุณเล่นเกี่ยวอะไรกับว่าอ๋อไปละไปละไม่ต้องเป็นเจอกันเจอกันบ๊ายบายพี่ไม้โอ้โหบ๊ายบายปึ๊บไลน์ดังปั๊บตึ๊บๆใครคอโห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 ใครคอมานะใครคอมานะใครคอมาครับน้องนิ้งเอ้ยมันเอ้ยไม่ต้องตอบให้เขาเลยมันพูดน้องนิ้งแล้วมันหันมายักคิ้วอ่ะเฮียเอาไงวะต่อยสักทีไปแม่งคืบดิเตะเครียดเชียร์ก็เปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนรูของเชียร์ไปเรื่อยอ่ะเวลาเชียร์เครียดกลายเป็นคนหลอกลวงซะงั้นพี่มิกเป็นไรหรอครับมาไม่ทันวันนี้มิกบอกว่ามิกเล่นไม่ค่อยดีนะมิกบอกว่าไม่พอใจในฝีมือตัวเองก็เลยเซ็งๆหน่อยก็เลยเซ็งๆครับแม่ทีมมันก็เหมือนเป็นกีฬาใช่ไหมคือใครเล่นไม่ดีเราก็ต้องเอาออกหรือไม่ก็ต้องให้โอกาสแก้ได้ใช่แก้ได้แก้ได้เพื่อนเออมันต้องอย่างนี้ไม่กูจะพูดให้คนเขาฟังไงเอาไอ้นี่มันนะคือเราด่าแล้วว่าคือเราทำเพื่อกระตุ้นเราไม่ได้ทำเพื่อจริงจังเราแค่กระตุ้นกันไหมกระตุ้นให้เขามีความเครียดแล้วก็ที่จะพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ความเครียดกระตุ้นให้มีแรงจูงใจมีแรงจูงใจแรงผลักดันกระตุ้นให้มีความเครียดแล้วออกจากทีมนะกระตุ้นให้มีความเครียดแล้วลาออกจากทีมไปเองแบบไม่ต้องไล่มันออกจากทีมเนี่ยออกไม่บีบไม่ต้องเวฟบีบให้ลาออกเองไม่ต้องไล่ออกไงแต่ไม่นะมิกยืนยันว่ามิกจะอยู่ใช่ไหมครับเออจะต้องบอกว่าตอนเบลลี่ออกอยู่ว่าอายตอนนี้มิกก็เล่นดีอยู่แต่ว่าฟอร์มไม่นิ่งคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีถ้าเทียบกับคนอื่นสังเกตคนอื่นจะฟอร์มนิ่งจะมีการแก้เกมอะไรเหมือนกันหมดเกมไหนดีมิกก็ดีมากๆเกมไหนเล่นก็เละทั้งเกมแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานคือเกมที่มิกเล่นดีอ่ะก็คือพวกเชตีคนเล่นได้อ่ะก็ไปทำแบบมิกได้เหมือนกันอ่ะแต่คือฟอร์มคงที่ตลอดไงที่เลยว่ามีเกียร์สุดอะแจกแจงให้ดูเก็ตไหมรูปหลังนะพี่มิกครับพี่มิกขอเสียงหน่อยอะไรแบบนึงขอเสียงชื่นใจแบบซึมๆด้วยชื่นใจชื่นใจหมดเที่ยวแรงการทำงานนั่นคือชื่นใจมือแล้วอะมีน้องในแชทถามว่าเฮียครับ League of Legends รอบ World เล่นวันไหนตอนแรกจะมีเพลย์อินก่อนนะคือวันที่23นะก็คือพรุ่งนี้นี่แหละไอ้เหี้ยแต่ว่าต้องไปภาคใช่มั้ยใช่แต่ว่าหลังจากนั้นจะมีรอบเวิลด์หลักอีกนะแล้วรอบเวิลด์หลักเนี่ยก็คือเป็นช่วงแบบเดือนหน้านู่นเลยคือเพลย์อินจะเล่นก่อนเพื่อคัดตัวว่าใครไปเวิลด์แล้วหลังจากนั้นได้เพลย์อินปั๊บก็จะให้เวลาพวกที่ได้สิทธิ์ไปเวิลด์เนี่ยเล่นซ้อมกันก่อนแล้วค่อยเล่นเวิลด์อีกทีนึงก็คือจะมีเวลาหลังจากจบเพลย์อินสักพักนึงนะครับใช่ครับไม่ว่างมาภาคไม่เป็นไรมีเจมโคภาคแทนแล้วไอ้เหี้ยเจมแม่งภาคโหดภาคด่าเละคือทีมเรามีหลายคนไงใครไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นสำรองแล้วก็โรเททกันได้มันหมุนเวียนได้ไม่ได้ไล่ออกหรืออะไรคือเจมก็อยู่วันใดวันหนึ่งถ้าเจมเล่นดีเจมก็กลับมาคือไม่ได้ไล่ไปไหนมันเหมือนเกมมันเหมือนฟุตบอลอะคุณบอลมีตัวสำรองกี่คนกูเล่นดีทุกวันไอ้สัตว์โหดมากแต่เน็ตมึงไม่เล่นดีกว่าพ่อมึงแหลกทุกวินาทีแต่เน็ตจะไม่เล่นดีกว่าครับทำไมซันวอลไม่มาภาคเอาวีอีกเอ้าอาทิตย์แรกก็มาไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็มาอีกมันสลับกันไปเรื่อยๆนะครับน้ำอะไรใช่หมุนเวียนเปลี่ยนผันสังเกตได้อย่างมอตอนแรกเอามาแครี่ทำไมแครี่มอก็โยกไปเป็นซับได้คือมันโยกได้หมดอะเทเล่นมังกรเล็กที่ก็โยกมามังกรใหญ่คือมันโยกหมดอะเกมนี้สุดท้ายมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้ชนะนะไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องเล่นตรงนี้ไปตลอดเราต้องเล่นเหมือนเดิมไปตลอดทุกคนต้องมีการปรับเปลี่ยนนะอย่างไม้ก็ต้องมาเล่นป่าแทนจากที่เล่นซับมาตลอดไม้แม่งเล่นมา3ตำแหน่งแล้วป่ะมิดซับแล้วก็ป่ามิดซับแล้วก็ป่าทุกซีซั่นมีการเปลี่ยนย้ายหมดตามเมตาทุกคนถนัดอันไหนก็ต้องไปอันนั้นนะครับอย่างสมัยก่อนนาคอร์สแม่งเล่นทุกเกมเจมโคแม่งก็มาเดี๋ยวนี้นาคอร์เริ่มดรอปไปตอนที่ยังไม่มีนาคอร์มีแต่บัตเตอร์ฟลายก็เล่นแต่ไปกูก็โหดสัตว์โยงเข้าตัวเองโหอย่างก๊อตจบแล้วพี่โอวัตมีตัวใหม่ใช่ไหมคนไทยเล่าหน่อยไม่ใช่วินเทอร์ลาตุมไอโอวัตตัวไทยนั่นคือเป็นคนที่วาดคอนเซปต์ส่งไปในเว็บไซต์ของ Overwatch แล้วคนมันเห็นกันเยอะแล้วมันชอบกัน
คือไม่ได้เป็นของจริงแต่เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ชอบเขาทำส่งไปเฉยๆแต่มันทำดีมากจนแบบทีมงานบอกว่าดีอ่ะทำจนทีมงานชมอ่ะก็เลยแบบมีคนแบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเอาไปทำจริงอะไรเงี้ยเขาก็เลยลือๆกันแต่น่าจะยังอ่ะขาหักหายยังผมไม่ได้ขาหักผมนิ้วเท้าหักขาหักแต่ก็ใกล้หายแล้วนะพอเดินได้แล้วท้ายลึกลับกลับมาแล้วมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนลุ้นกันลุ้นไปพร้อมกันว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์10ป่ะนี่อ่ะโอ้มะลึกกะเกยมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยเฮ้ยมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยมะลึกกะเกยเพียงไปดิ40% 40%ไปได้แล้วเปอร์เซ็นต์ตัวอะไร800%ป่ะไปได้แล้วมีหมดแล้วอ่ะจบดีพังสัตว์ตัวเดียวเองร้านค้าลึกลับอยู่หมดไหนวะอยู่ร้านค้าครับพี่เฮียครับโอเคครับน้องเบกเองก็มีหมดละมีหมดแล้วเท่ากันเลยอ่ะอยากได้ 50% 70% ก็ได้หมดใช่สรุปไม่มีใครออกนะลึกลับ 30% ควยไม่ซื้อควยเกมกากได้น้อยกว่าเบกอีกวายแต่มันลดแล้วมุกได้ไปซื้ออะไรได้บ้างมีหมดแล้วเฮ้ยแต่มันลดดอนมาล็อกอ่ะมีมาล็อกพี่หรือกูจะซื้อดีวะแต่มันลดน้อยอ่ะแปดตัวมันเหมือนกันหมดเลยแต่กูไม่มีดอนมาล็อกอ่ะกูอยากได้อ่ะมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเออเขาหรอมันลดไงมีทุกตัวทุกสกินเรียบโอ้กูไม่มีดอนมาล็อกนะกูอยากมันไม่ลด 70% ให้กูโชว์ร้านค้าลึกลับ8เชอรี่เองใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ30ตรงมงฮาละปงสิงห์ทองมงตรงสิงห์ทองมงมันคืออะไรอ่ะคาถาคาถาอ๋อได้50 กว่า 30% ไว้เหี้ยน้องเบ๊กได้40น้องเบ๊กก็ยังพอกันกับกูเลยเชมีตัวหมดแล้วอยู่ที่แหลงบาย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 ได้อยู่ที่แหลงเหรอพูดเล่นไม่เกี่ยวโอ้โหฟัคซื้อไอ้หนวดอ๋ออิงนิสไอ้หนวดเหรอเพต้าเหรออ่าคนละหนวดเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนเฮียหน้าโดน30กันตกจนแห้งก็โดนเรียบร้อยนี่โชบูก็โดน 30% โดนกันเละเฮ้ยได้50มีคนได้50กว่าต้องลุยดินี่ไงฟอร์ทรัสก็โดน 30% เหมือนกูเลยเละเรียบร้อยโบก็ได้ 30% บันเดาเรียบร้อยน้องมุกเห็นชอบจังหวะที่อยากไปเที่ยวหรอไงฮ่าฮ่าอยากไปเที่ยวมากเลยครับพี่ป๊อกพาน้องเบ๊กไปเต้นหน่อยอันนี้มันปานาจ็อกนี่ว่ะตอน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 ว่าหมูขาเป๋แล้วนะเต้นทั้งวันเลยน้องเบ๊กน้องเบ๊กสเต็ปดีมากครับพี่ป๊อกสามือสั้นแค่นั้นมึงยังจะดิ้นเนาะอยากรู้เดี๋ยวให้มิกลงคลิปไงอยากดูล็อกไหมครับน้องเบ๊กล็อกนะมิกโยกมีคลิปไม่ใช่หรอเอาเรื่องสัตว์มอสเมื่อก่อนเล่นซับเกม LL มาก่อนใช่ไหมใช่ครับลั่นแจ๊ะและที่สำคัญคือมันไม่ได้เล่นแค่ซับด้วยมอสแม่งเล่นหลายตำแหน่งมากเลยเล่นมิดเล่นเอดีด้วยเอดีปอดมิดซับปอดเล่นหมดแล้วไอแรงก็เล่นปลาอีกแม่งเล่นหมดอ่ะสรุปอย่านิดาลีของเขาไอมอสเล่นทุกเล่นยังเว้นเล่นท็อปจะบาดเอาหรือฮาดีได้ไปอีกหนึ่งครับตัดขำนี่ขอดูตูดเบ๊กหน่อยครับมันได้ 50% ให้ดูอย่างเดียวพอนะไม่ต้องมีออปชั่นเสริมนะเบ็กนะมันได้ 50% แต่มีหมดใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วทำไมเมื่อกี้พี่พลอยไม่ด่ามุกวะตูดเบ๊กครับเนี่ยมึงดูมันดิสัตว์หน้าตีไม่ถูกต้องเป๊ะดูหางด้วยนี่หางเลยหางเฮ้ยกดติดใจได้ป่ะครับไอ้ป๊อกชวนไปเต้นปล่อยบอกด่าทำไมน่ารักมึงดูความลำเอียงดิกูนี่โดนเละได้ดิเฮียภาคเกมครั้งแรกเกมอะไรผมภาคดีเขาเลเจนด์เลยนะครั้งแรกนะเพราะว่าผมเป็นโค้ชเกมนั้นแล้วกาลิน่าเขาลากผมไปภาคโดนจับพัดจับผูอยู่ก็กลายเป็นแคสเตอร์โดยไม่รู้ตัวนะแจกเสื้อปะเนี่ยน้องเบ๊กจากอีเกียใช่เดี๋ยวพี่เฮียครับจะดูตูดตัวนี้เป็นตูดทูโทนตูดทูโทนแล้วมันเป็นสีอย่างนั้นอ่ะเป็นสีเทาเพราะว่าหน้าเป็นสีดำไหนขอดูหน้าหน่อยเร็วนี่มีใส่แว่นด้วยงามงาม
จะมีนี่วะแว่นที่ไม่ใช่แว่นสายตาแต่เป็นแว่นตัดแสงจากคอมกับมือถืออ่ะก็เป็นเลนส์เปล่าไงเลนส์ไม่มีสายตาน้องทามมาลุยน้องทามลุยน้องทามไปดิเฮ้ยไม่ห้าหิบวันนี้ไม่ต่ำกว่า150หิบปะน้องทามบอกจริงบอกเลยเบ๊กกับเบ๊กเบ๊กน่ารักขอบคุณน้องทามนะครับ5หีบกับอีก100เลยน่ารักจัดเลยยังไม่หมดแค่นั้นเบ๊กดีใจเบ๊กดีใจงามงามยังอีกระเบิดตูมตามหมดสตรีมหมดแล้วน้องทามบอกหมดแล้วขอบคุณอีก5หีบนะครับตามหลอกชัวจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บน่ารักขอบคุณนะคะเด็กแม่งน่ารักไปนอนแล้วครูไปนอนดีกว่าเดี๋ยวไปด้วยจากไลน์